บรมศพมาหมู่ญาติที่มาเนื่องในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนได้ข่าวว่ารวมแล้วบวชวันนี้380กว่าลูกนะฮะก็เป็นละอ่อนเป็นเด็กเสียส่วนมากก็เป็นประเพณีไปทุกปีก็จัดมา30กว่าปีแล้วจัดเนรพระร้อนมา30กว่าปีก็ปวดมาตลอดปีละ100 200 300300ก็อยู่เราเนี้ย300 400ก็โดยมากเด็กภาคฤดูร้อนก็เป็นเด็กพักเรียนจริงๆก็รับตั้งแต่3ขวบไม่เกินไม่ต่ำกว่า10ขวบแต่ดูแล้ว6ขวบก็มีมาบวชไอ้6ขวบนี่กลับเป็นเด็กซื่อใสบริสุทธิ์พอมาบวชแล้วก็ไม่ห่วงบ้านไอ้เด็ก10ขวบขึ้นไปงอแงมายามายาเจอแม่เข้าไปกอดแม่ร้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงแม่ไอ้6ขวบ7ขวบไม่สนใจเลยเล่นไปกับพี่เลี้ยงเล่นไปกับพวกเพลินแต่ไอ้10ขวบนี่มายาแหละบีบน้ำตาร้องไห้ประชดจะโดดน้ำตายมั่งอะไรมั่งโอ้จะโทรศัพท์มั่งโตแล้วมันไม่เด็กโตแล้วเริ่มมีเล่ห์เหลี่ยมไม่อยากบวชอยากจะไปเที่ยวแหละเพราะสิ่งแวดล้อมสมัยนี้มันมีสิ่งที่ไปชักชวนเด็กให้ออกไปนอกลู่นอกทางได้ง่ายก็ไม่อยากบวชตัวนี้ก็พลาดโอกาสถ้าเด็กไปตามใจลูกจนออกไปตรงนั้นเดือนหนึ่งก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเล่นเกมกับเพื่อนไปเที่ยวห้างกับเพื่อนไปขี่จักรยานไปตามภาษาเด็กไม่ได้อะไรพ่อแม่ก็ต้องเป็นห่วงแต่นี้ถ้ามาบวชได้เช้าก็สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมพระก็อบรมบ่มนิสัยให้รู้จักช่วยตัวเองมีมารยาทพูดจาอะไรก็เริ่มเป็นผู้ดีขึ้นมารู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ขึ้นมาว่าเห็นว่าบุญพ่อแม่ดีกับเรารักพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่แต่ตัวอยู่วัดแต่ใจเนี่ยนึกถึงพ่อแม่อย่างนี้ถือว่าเด็กเรียนรู้ได้มาสร้างบารมีได้แล้วก็เข้าใจที่จะบวชเอาบุญหรือบวชเอาศาสนาเป็นที่พึ่งแต่เด็กที่ตัวอยู่กับแม่ใจก็อยากอยู่กับแม่แต่ที่ไหนได้พอตัวมาอยู่วัดใจไปหาแม่พอตัวไปถึงแม่ใจก็ไม่อยู่กับแม่พอกลับไปบ้านเปล่าไปเที่ยวเล่นต่อแล้วพอแม่รู้ไม่ทันก็ปล่อยลูกให้ไปเมื่อวานนี้ก็บังคับกันนะคนหนึ่งบังคับกันมาออกมาขอร้องเห็นหน้าแม่ร้องไห้จะไม่บวชไอ้พวกขาวเด็กๆด้วยกันก็มาช่วยกันเกลี้ยกล่อมแม่ใจแข็งกับอาตมาจะมาขอร้องอาตมาช่วยอาตมาเด็กมันยังไม่พร้อมโยมมากลับบ้านเถอะแต่ก็ไม่อยากบังคับเด็กนะเอากลับบ้านเถอะโยมโตแล้วก็เอามาก็เด็กประมาณร่วม10ขวบก็บอกตอนลงรถมันบอกว่าไงตอนลงรถบอกแม่หาโอกาสมานานแล้วอยากจะบวชนึกอยากจะบวชไปยังหลวงพ่อมั่นเลยโอ้โหใจแต่พออยู่เจอหน้าแม่เมื่อวานบอกจะกลับบ้านแล้วหลวงพ่อมั่นหายไปแล้วไม่มั่นเลยหลวงพ่ออะไรไปแล้วหลวงพ่อหมุนแล้ว
แต่แม่เข้าใจแข็งจะมาสงสารเด็กกลับไปเถอะโยมไม่เป็นไรหรอกเด็กยังไม่มีบารมีพอแม่เขาอยากให้ลูกบวชไม่ยอมไม่ยอมกลับให้ลูกบวชให้ได้ก็สงสัยบวชได้นะเพราะแม่ใจแข็งอาตมาไม่แข็งพอให้เอากลับไปกับแม่เพราะกลัวมีปัญหาแต่แม่เขาตัดสินใจเอาไว้ลูกมันก็ไม่มีสิทธิ์จะเอาไปก็คงได้บวชวันนี้เด็กบางคนเนี่ยบังคับกันบวชนะแต่พอบวชแล้วต้องบังคับกันศึกเด็กบางคนนี่ร้องไห้บวชพอได้7วันร้องไห้ศึกอยากบวชก็อยากศึกพอกันดังนั้นถึงว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสของเยาวชนที่เยาวชนรุ่นนี้ที่จะมีปัญหาต่อสังคมหรือที่พวกที่จะมาแก้ปัญหาสังคมได้ถ้าเขาได้เรียนรู้สิ่งที่ดีกลับไปเขาก็จะเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหาต่อสังคมต่อไปก็จะเป็นเด็กที่แก้ปัญหาให้สังคมมีทางออกแต่ถ้าเด็กรุ่นนี้มีปัญหาต่อสังคมเขาก็เป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมจากการติดเพื่อนเล่นการพนันติดยาเสพติดคบเพื่อนไม่ดีเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่สร้างปัญหาสังคมแต่เด็กที่มาบวชอยู่อย่างนี้เขารู้ทางออกว่าการบวชเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาอย่างน้อยมีศีล10ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาไม่ฟ้อนรำขับร้องอยู่อย่างที่สงบเขามีทางออกเลยทางออกของการแก้ปัญหาเมื่อเด็กเรารู้ศีลธรรมแล้วเนี่ยจะเอาศีลธรรมไปแก้ปัญหาได้ถ้าไม่มีศีลธรรมมันก็แก้ปัญหาไม่ได้สังคมทุกวันนี้เพราะอ่อนศีลธรรมอ่อนสอบตกตกศีล5กันพ่อแม่ก็ตกศีล5ลูกก็ตกศีล5ครูบาอาจารย์ก็ตกศีล5ที่นักธุรกิจทั้งหลายก็ตกศีล5จึงมีปัญหาครอบครัวจึงมีการหย่าร้างมีการล้มละลายขึ้นมาเพราะตกศีล5และไม่เสริมบารมีการเสริมบารมีนี่คือถือศีลอุโบสถอุโบสถนี่เสริมบารมีนะพระพุทธเจ้าเกิดมาในทศชาติจะถืออุโบสถทุกชาติเลยถืออุโบสถทุกชาติอย่างพระเนมีราชก็ดีพระเตมีใบก็ดีถือศีลพรหมจรรย์ถืออุโบสถพระสุวรรณสามก็ถือพรหมจรรย์อุโบสถแม่ก็ถือพ่อก็ถือลูกก็ถือเป็นมหาชนกพระมหาชนกนี่พอที่ในหลวงท่านเรียบเรียงนะพอครองเมืองเจริญเสร็จแล้วบอกกับช่างตัดผมบอกว่าเธอดูผมฉันไว้นะถ้าผมงอกเมื่อไรถอนให้ฉันดูหน่อยนะบอกช่างตัดผมสมัยก่อนกระจกไม่มีไงกระจกไม่มีก็ต้องใช้ให้ช่างตัดผมเนี่ยดูผมตัวเองก็เรียกกันระบบพอถึงอายุร่วม50ช่างตัดผมก็เอาแหนบทองอ่ะใช้แหนบทองคำถอนผมงอกเส้นหนึ่งให้ใส่ฝ่ามือให้พระชนกชนกก็โอ้นี่เราแก่แล้วเหรอเท่านั้นเองให้รางวัลช่างการระบบเลยว่าขอบคุณมากก็บอกกับลูกกับเมียเลยบอกฉันเพียงพอแล้วฉันจะไปถือพรหมจรรย์อยู่ในป่าก็ให้ลูกเมียครอบครองบ้านเมืองก็ถือบวชในป่าภรรยาไม่ยอมหาผู้ชายอย่างนี้ไม่ได้ก็ร้องไห้ไม่ยอมตามเสด็จตลอดจนพระมหาชนกต้องขีดเส้นเลยว่าห้ามเดินข้ามใครเดินข้ามตามเส้นทางนี้ฉันถือว่าโทษพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนตัดแล้วเป็นกฎหมายผลสุดภรรยาก็ร้องไห้กริ้งเกือกกริ้งไปกริ้งมาข้ามเส้นที่เจ้าแผ่นดินขีดก็วิ่งต่อไปอีก
ที่สุดแล้วก็ปลอบประโลมว่าการบวชนั้นไม่ใช่ไปตายเราต้องการสร้างบารมีให้มากขึ้นบารมียังไม่พอเราเป็นแค่นี้เรายังไม่พอเราต้องสร้างบารมีไปอีกเราต้องการไปเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเธอก็หวังที่จะไปเป็นกับฉันเธอก็ต้องอดทนให้ฉันจะไปบวชเถอะไม่งั้นฉันจะบารมีไม่พอที่สุดแล้วก็ไปบวชจนได้ตายไปแล้วก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมบารมีนั้นก็จะสะสมนิสัยให้สงบเย็นคนที่ทำสมาธิคนที่ถืออุโบสถเนี่ยการละกิเลสมันจะน้อยมากขึ้นมีกิเลสจะน้อยลงก็จะค่อยสะสมไปเรื่อยๆแล้วปัญญามันก็จะเกิดพวกนี้พอเป็นคนที่มีศีลอุโบสถเป็นนิสัยแล้วไปเกิดก็เป็นโพธิสัตว์นำคนได้จะเป็นเจ้าแผ่นดินก็เจริญรุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ก็เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเอาศีลธรรมปกครองคนปกครองคนบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเราต้องสร้างเพราะปลูกนิสัยลูกหลานเราว่าการที่แก้ปัญหาไม่ใช่แก้ด้วยความวุ่นวายที่พุทธเจ้าว่าแก้คนโลภด้วยการไม่โลภตอบแก้คนตนีด้วยการให้ตอบแก้คนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบพุทธเจ้าให้แก้อย่างนั้นดังนั้นหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาชีวิตที่ดีมากเด็กสมัยนี้อารมณ์ร้อนวู่วามไม่ยอมแพ้ใครจะเอาชนะไม่ต้องพ่อทั้งแม่ทั้งครูบาอาจารย์ไปโรงเรียนมันก็ต้องการให้ครูยอมรับกลับมาบ้านก็ต้องให้พ่อแม่ยอมรับเถียงได้พ่อแม่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเท่ากับเขาอบรมบ่มนิสัยความกระด้างความทุจริตในใจที่ดื้อดึงเป็นทนที่ไม่ยอมให้อภัยใครการต่อสู้ของจิตใจก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะไม่ยอมใครเมื่อเราเพาะปลูกนิสัยเยาวชนของเราไม่ยอมใครเนี่ยต่อไปมันก็ไม่ยอมกันทั้งบ้านทั้งเมืองในโรคนี้จะอยู่กันยังไงจะเป็นสุขสงบยังไงเมื่อคนไม่มีผู้ให้เลยเอาแพ้เอาชนะกันเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็แก้ไม่ได้ปัญหาก็เกิดเป็นลุกลามใหญ่โตฉะนั้นเราต้องสร้างนิสัยเยาวชนของเราให้มีศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าให้เขารู้จักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารู้จักรักพ่อรักแม่รักปู่ย่าตายายรู้จักการให้รู้จักการเสียสละรู้จักบุญคุณรู้จักว่าทำอะไรได้เป็นคุณทำดีได้เป็นคุณทำบาปได้เป็นโทษให้แยกแยะว่าไอ้ทำอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษทำอย่างนี้เป็นบุญเป็นคุณเถียงพ่อเถียงแม่เป็นบาปเป็นโทษพูดจาพ่อแม่ไพเราะเพาะพิงเอาใจดูแลว่านี่เป็นคุณเถียงครูเถียงอาจารย์โดยไม่เหตุมีเหตุผลเป็นโทษการพูดปิยวาจาเคารพครูบาอาจารย์เป็นคุณมันต้องแยกกันเลยนะว่าลูกเราจะต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษนี่ไม่รู้เลยพ่อแม่ก็ไม่รู้ลูกเถียงเก่งทะเลาะกับพ่อแม่เก่งโอ้ลูกเราฉลาดตัวเอาตัวรอดมันรอดหรือเปล่าเราก็ยังไม่เคยนำล่องเอาเด็กมาทดสอบอย่างนี้มันต้องรู้ว่าเด็กที่ไม่เถียงพ่อเถียงแม่นะมันจะควรจะเป็นคุณเด็กที่เถียงพ่อเถียงแม่นั้นเป็นโทษเกิดตัวเองไม่รู้จักเลยว่าพ่อแม่เนี่ยอุ้มท้องตัวเองมาให้หมดทุกอย่างในร่างกายให้ทุกอย่างในชีวิตตัวเองเสียสละเพื่อลูกก็ยังเอาลูกมาเนรคุณมาเถียงพ่อเถียงแม่ว่าไม่ดีไปเปรียบเปรยในทางลบก็มีฉะนั้นการเพาะปลูกนิสัยของเยาวชนเราเนี่ยต้องแยกกันให้รู้ว่าคุณเป็นอย่างไรโทษเป็นอย่างไรคำมาบวชเนี่ยเขารู้ระยมก็อัศจรรย์ตรงเรื่องมาภาวนามารักษาศีลภาวนารู้จักบาปบุญคุณโทษจิตใต้สำนึกคนเรามันจะมีอยู่ที่มันมีอุปนิสัยมาตะโพเรตชาติ
ที่เป็นบาปบุญคุณโทษในตัวเราดังนั้นบางคนสอนลูกมันสอนอะไรสอนให้กลัวบาปไม่ทำบาปเป็นเด็กดีได้กตัญญูรู้คุณเลี้ยงพ่อแม่ยันตายเลยแค่เด็กกลัวบาปเท่านั้นเองไม่ต้องสอนให้ไปฉลาดเอาเปรียบใครสอนแค่ว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนเท่านั้นเองพอเด็กมีศีลห้าไม่ทำบาปกลายเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กไม่กระด้างเป็นเด็กไม่ก้าวร้าวเป็นเด็กมีไม่หาทางออกวิผิดมืดมาก็มากินข้าวนอนกับพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่มีความสุขคุยกับพ่อแม่มีความสุขกลายเป็นเด็กที่ยอมรับคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เด็กสมัยนี้พ่อแม่สอนไม่ได้คนไหนสอนพ่อแม่สอนไม่ได้บ่นไม่ได้ก็ถือว่าอำนาจมืดเข้ามาแล้วอำนาจไร้คุณธรรมเข้ามาแล้วเพราะว่าพ่อแม่ยังเตือนไม่ได้ใครจะเตือนได้ครูบาอาจารย์เขาก็ไม่ได้เตือนได้หรอกเขาได้สอนวิชาความรู้ให้เท่านั้นเองสอนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยนี่มันต้องอาศัยพ่อแม่แล้วก็วัดและศาสนาจึงจะทำให้เกิดสำนึกบาปขึ้นมาฉะนั้นอาการเอาวัยชนมาบวชเนี่ยถือว่ามาเปลี่ยนทัศนะความเห็นของลูกเรามาเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีของลูกเราแล้ว1เดือนเนี่ยโยมไปวัดผลได้เลยเด็กบางคนเอานิสัยไปใช้เลยนะความก้าวร้าวหายไปหมดเลยช่วยพ่อแม่ล้างชามช่วยพ่อแม่ถูบ้านแต่บางคนก็ไปได้7วันนะบางคนก็ไปได้หลายเพราะที่นี่เขาสอนให้รู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่สอนให้รู้จักครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนให้พูดหยาบคายไม่ได้สอนให้ดื้อกระด้างการเดินจงกรมการนั่งสมาธิของเด็ก1เดือนเนี่ยมันอบรมบ่นนิสัยอย่างดีเลยแล้วก็เกิดฉลาดด้วยเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ามีพระภิกษุองค์หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีพี่ชายตามพี่ชายมาบวชพี่ชายฉลาดน้องชายนี่โง่อ่านอะไรก็ไม่ออกวัดพระ500องค์นี่ไม่มีใครโง่เท่าองค์นี้เลยพระจุระบันทกเนี่ยท่องเกสาโลมานขาทันตาตะโจท่องไม่ได้เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตาท่องไม่ได้พวกโยมนี่ท่องได้หมดเลยพอบวชแล้วก็ท่องอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะสมัยก่อนพระเจ้าอนุญาตให้บวชมาไม่ต้องท่องอะไรเนี่ยให้มาปฏิบัติอย่างเดียวพี่ชายก็สำเร็จเป็นอาจารย์แจกว่าพระองค์ไหนจะไปรับกิจนิมนต์ทางไหนก็จะขึ้นอยู่กับพี่ชายก็จะจัดพระไปกี่ร้อยรูปพระสมัยพุทธเจ้ามีต้องเป็นพันรูปมารวมกันหลายพันรูปก็แจกไปบ้านโน้น5องค์10องค์พระจุระบันทกพี่ชายไม่ให้ไปไม่ให้ไปฉันบ้านใครเพราะสวดไม่ได้ท่องไม่ได้ยถาสัพพีอะไรไม่ได้โมทนาใครไม่ได้วันหนึ่งเขานิมนต์เยอะเลย500รูปนิมนต์หมดวัดเลยพี่ชายก็นิมนต์พระไป500แต่ไม่เอาน้องชายไปพอวัดในกรุงสาวัตถีอยู่ใกล้วัดพุทธเจ้าทนรู้พอไปถึงจะฉันข้าวก็ถามว่าพระมีครบ500รูปไหมโยมนิมนต์พระครบ500รูปใช่ไหมนิมนต์ดูสิครบไหมขาดไปองค์หนึ่ง499รูปขาดไปองค์พุทธเจ้าบอกไปเอามาให้ครบสิองค์ไหนล่ะพุทธเจ้าท่านรู้บอกไปเอามาให้ครบพี่ชายบอกน้องก็หม่อมฉันเองเอาทำไมไม่เอามาล่ะก็สงสารชาวบ้านเอาพระโง่มาฉันเดี๋ยวจะไม่ได้บุญเลยไม่เอามาท่องอะไรก็ไม่ได้จดนะไม่เอามาถ้าเป็นคนอื่นก็หาลำเอียงนะสงสารเจ้าของบ้านเขาเอาคนโง่มากินข้าวก็ไม่ได้อะไรพระเจ้าบอกโง่ก็เป็นพระไปเอามาเราลูกตถาคตเราไม่ดูถูกใครไปเอามาตอนนั้นน่ะตอนก่อนหน้านั้นน่ะจะลาสึก
พระจุฬาประสบมาลาศึกเพราะพี่ชายกดดันมากพระทางวัดก็กดดันว่าโง่ไปกิจนิมนต์ก็ไม่ไปว่าโง่สวดอะไรไม่ได้ก็เลยปรากฏดันมากก็เสียใจก็เลยไปลาพระเจ้าศึกบอกกับหม่อมฉันจะศึกแล้วพระองค์บอกศึกทำไมก็หม่อมฉันมันโง่ทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องบวชไปก็ไม่ได้อะไรก็หม่อมฉันไม่เป็นคารวะดีกว่าเอางี้นะจุฬาประสบเธอบวชเพื่อใครบวชเพื่อพี่ชายหรือบวชเพื่อเราบวชเพื่อพุทธองค์ไม่ได้บวชเพื่อพี่ชายดักตามมาบวชจริงแต่ว่ามาต้องการบวชไปกับพระพุทธองค์ถ้าเธอบวชเพื่อเราเธอเอานี่ไปภาวนานะเอาผ้าขาวไปบนให้ท่องกับสีขาวสีขาวหลับตาลืมตาดูอย่างเงี้ยอย่าให้ใจไปคิดอะไรไม่ต้องไปคิดโง่เรื่องฉลาดอะไรก็สีขาวสีขาวเสร็จแล้วก็ไปนั่งในวิหารคนเดียวพระเขาก็ไปหมดก็วนสีขาวสีขาวยันสว่างเลยตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างไม่นอนเลยมันเอาสมาธิวนไปพอใกล้รุ่งขึ้นมาพอเห็นผ้าขึ้นมาเอ๊ะเมื่อวานในพุทธองค์ให้สีขาวเราวันนี้มันดำแหละโอ้ยร่างกายคนเรามันเป็นอย่างนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มั่นคงจิตสว่างสงบเลยเข้าใจกรรมฐานบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเอาผ้าวนสีขาวปัญญาก็เกิดปาดเปลืองเลยสิไอ้โง่นั้นหายหมดเลยพระอรหันต์นี่ไม่มีโง่แหละก็ให้คนใช้มาตามก็มาตามก็กลับไปอีกวิ่งกลับไปบอกไม่มีละพระองค์เดียวมีเต็มวิหารเลยพระเต็มวิหารเลยหน้าเหมือนกันหมดเลยมาอีกมาเรียกจุฬาบรรทกขานพร้อมกันหมดเลยท่านจุฬาบรรทกจุฬาอาตมาจุฬาบรรทกหมดทั้งวิหารเลยพระเต็มวิหารวิหารจุพระตั้ง500กลับไปบอกทางพุทธองค์พระองค์บอกว่าถ้าองค์ใดเรียกชื่อจุฬาบรรทกองค์ใดเอ่ยออกเสียงก่อนจับข้อมือองค์นั้นมาเลยพอไปใหม่ก็ท่านจุฬาบรรทกอาตมาจุฬาบรรทกอาตมาจุฬาบรรทกจุฬาบรรทกตามแล้วจับมือองค์ต้นเลยภาพนั้นก็หายหมดเลยบอกพุทธองค์คอยท่านให้ไปฉันพระองค์ไม่ยอมฉันให้ท่านไปท่านก็รู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยรู้แหละไม่โง่แล้วก็ไปเนรมิตตัวเองเป็นเต็มวิหารเลยก็หายโง่แล้วอ่ะสมาธิพอไปถึงพี่ชายก็ยังคิดว่าน้องชายโง่อยู่นั่นแหละพอฉันเสร็จก็ไล่พระกลับหมดเลยบอกไปองค์อื่นกลับสมัยนี้ต้องยะถาสพีพร้อมกันหมดทุกองค์ใช่ไหมไปนิมนต์ฉันบ้านก็9องค์อะไรเงี้ยแต่นั่นให้พระ500กลับให้หมดให้เหลือพระจุฬาบรรทกกับพี่ชายแล้วก็ให้พระจุฬาบรรทกเนี่ยนโมทนากถาให้ญาติโยมฟังเทศให้ฟังจุฬาบรรทกก็แสดงธรรมว่าทานมีทานเป็นการตระความสนีให้ไปแล้วไม่เสียดายจะมีความสุขสุขนี้จะไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานก็เทศอธิบายเรื่องผลของทานดียังไงไงก็อธิบายโยมซึ้งมากเลยพอเทศจบเทวดาสาธุกันสะเทือนลั่นเลยเทวดามาฟังเลยพี่ชายก็โอ้น้องเราฉลาดแล้วอัศจรรย์ตั้งแต่บัดนั้นมาก็มีปัญญามากเลยพระเจ้าต้องยกย่องเลยหายโง่แล้วสมาธิหายโง่ได้อดีตชาติเคยเป็นพระฉลาดฉลาดมากไอคิวสูงฉลาดรู้หมดทุกอย่างสวดอะไรท่องอะไรทั้งหมดแต่พระสวดพระไตรปิฎกท่องผิดๆถูกๆก็ไปนั่งขำทำไมไม่โง่งี้นะพระองค์นี้ของง่ายๆท่องยากโอ้ยเราท่องเดียวๆไปนั่งขำพระสวดพระไตรปิฎกผิดๆถูกๆ
พระไตรปิฎกก็มีพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมก็ไปหัวเราะพระที่โง่กว่าตัวเองดูถูกเขาขำกรรมมันนั้นนะทำให้จุระบันทกเนี่ยโง่ถึง500ชาติชาตินี้ชาติสุดท้าย500พอดีเลยหายโง่เป็นพระอรหันต์ไปดังนั้นสมัยก่อนก็จึงว่าบวชแล้วหายโง่ไงบวชแล้วหายโง่ทำไมบวชแล้วมันยังโง่อยู่เพราะไม่ได้รู้จิตตัวเองเพราะไอ้ที่โง่มันโลภกดหลงมันปิดบังบางทีมันเป็นกรรมเก่ามาพอทำสมาธิแล้วพระอรหันต์เนี่ยจะไม่โง่พวกทำฌานนี่เริ่มมีสมาธิจะไม่โง่พวกทำฌานก็จะไม่โง่พอรู้จิตตัวเองก็สามารถจะเข้าใจจิตคนอื่นได้แต่เด็กทุกวันที่มันโง่ก็เพราะอะไรจิตตัวเองมันก็ไม่รู้พ่อแม่มันก็ไม่รู้พ่อแม่ที่โง่เพราะอะไรจิตตัวเองก็ไม่รู้ลูกคิดอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นถ้ารู้เขารู้เราก็เรียกคนฉลาดถึงว่าเหมือนทำข้าศึกคือแบบทำข้าศึกเนี่ยถ้ารู้เขารู้เรารู้ว่าศัตรูมีกำลังเท่าไหร่มีอาวุธยังไงมีภายในยังไงมีเสบียงไงเมื่อรู้เขาเราก็เขาไม่รู้เราเราชนะนะทำข้าศึกข้างนอกต้องเป็นงั้นรู้เขาแล้วรู้เราแต่ถ้าเรารู้ไม่รู้เขาไม่รู้เราเราแพ้การบวชเนี่ยเหมือนรู้เขารู้เราชนะใจตัวเองไม่ชิงโง่พุทธศาสนาไม่โง่เห็นมีคนที่เป็นใหญ่เป็นโตที่ว่าฉลาดไหมอย่างฮิตเลอร์ฉลาดไหมฉลาดไหมฉลาดฉลาดทำเครื่องบินทำอะไรเรือรบใต้น้ำใต้อะไรทำได้ก่อนคนอื่นแต่ฉลาดไม่มีศีลธรรมฆ่าเขาไปครับบาปผลสุดบาปกลับสนองมาต้องฆ่าตัวตายโง่ไหมถ้ามีศีลธรรมนะเขาจะเป็นเจ้าโลกเป็นจักรพรรดิเลยจะมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ชดแจกโลกเลยนี่คนไม่มีศีลธรรมไม่ถือว่าฉลาดเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็จะต้องรับผลกรรมของตัวเองให้จำไปเลยนะคนที่เบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่คนฉลาดโง่คนที่เอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบใครก็ช่างอ่ะบางคนเอาเปรียบพ่อแม่เด็กไม่ฉลาดเด็กที่เอาเปรียบพ่อแม่เอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องตัวเองจะรู้เลยเด็กคนนี้ถือฉลาดไงก็โง่ต่อไปพึ่งใครไม่ได้ตัวเองก็พึ่งไม่ได้เพราะกรรมอันนี้มันจะย้อนมาหาตัวเองทำไมพุทธเจ้าจึงสอนให้คนให้ทานล่ะท่านบอกว่าทานเป็นบารมีบันไดเบื้องต้นทำให้ญาติเกิดมากมิตรเกิดมากบริวารมากศัตรูแพ้พ่ายไปเกิดในภพใดชาติใดก็มีบุญมีวาสนามีปัญญาบารมีเป็นผู้นำเหมือนพระเวสสันดรพุทธเจ้าไม่ได้ติการให้เลยนะให้มีตั้งหลายอย่างให้ทานวัตถุเสื้อยูกยารักษาโรคให้ทานแก่พ่อแม่สมณะชีพราหมณ์ให้ทานกับผู้มีศีลและคนไม่มีศีล นี่คือการให้ให้ทานคือการให้อภัยไม่โกรธผัวไม่โกรธเมียไม่โกรธพ่อโกรธแม่ไม่โกรธใครทั้งหมดคือพยายามอภัยไม่โกรธไม่พยาบาทนี่อภัยทานธรรมทานก็คือพยายามทำยังไงจะให้ลูกเราเป็นคนดีทำไงจะให้ครอบครัวเป็นคนดีเพื่อนเราเป็นคนดีพยายามให้ข้อคิดให้คำพูดคำจาที่ดีเป็นธรรมทานถือว่าการชนะการให้ทั้งปวงหนึ่งเดือนลูกเราจะพูดรู้เรื่องมากกว่าโยมเอาแล้วลูกเราไม่บวชเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องหรอกโตมาอะไรมันจะรู้เรื่องบางทีก็ไม่รู้เรื่องแต่ลูกเราถ้ามาบวชประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ได้หนึ่งเดือนพูดรู้เรื่องเลยนะโยมมันจะไม่เหมือนลูกคนเดิมมันจะเป็นลูกแก้วขึ้นมาแต่มันไม่บวชมันพูดไม่รู้เรื่องมันดื้อมันไม่เชื่อเราหรอกแต่พอบวชแล้วคิดได้นี่ธรรมะก็อัศจรรย์ถึงจะไม่สำเร็จชั้นใดก็อัศจรรย์หนึ่งเดือนก็อัศจรรย์ทำให้ลูกเราว่านอนตอนง่ายเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งโยมค่อยมานะเดือนโยมมานะวันศึกโยมมานะแล้วมาดูสำเนนพวกนี้จะต่างกันเลย
และต่างกับลูกโยมที่ไม่บวชพฤติกรรมจะเปลี่ยนสังคมเดี๋ยวนี้อันตรายด้วยยาเสพติดทำไมเราไม่เอามาเอามาอย่างนี้เราหมดห่วงเลยคนที่ชักจูงเราไปสูบบุหรี่กินเหล้าชักจูงลูกเราไปกินยาม้ายาอะไรไม่มีเพราะพี่เลี้ยงเนี่ยจะเป็นแทนพ่อแทนแม่เราเลยดูแลอย่างดีให้ความอบอุ่นได้พิเศษนะโยมเด็กบางทีพ่อแม่ให้ความอุ่นไม่พอนะแต่พอมาอยู่วัดเนี่ยอบอุ่นพอนะโยมแปลกได้รับความอบอุ่นพอเพราะพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยจะเข้าไปซึ้งในจิตใจของเด็กๆ ก็จะไม่อยากจะได้อะไรไอ้ความอยากได้มันจะหายหดไปมันเหลือแต่ความอิ่มกายอิ่มใจความว้าเหวความเหงาความอะไรที่ต้องการอยู่กับพ่อกับแม่ก็จะค่อยหมดไปไอ้การรักสวดมนต์ภาวนาจะเกิดขึ้นเด็กจะเปลี่ยนแปลงนี่คือเหมือนมีบุญอย่างพระจุระบันทกจุระบันทกทำกรรมฐานคืนเดียวหายโง่เลยก็นี่เราจึงเชื่อไงว่าเด็กเราจะเปลี่ยนได้พ่อแม่ก็เปลี่ยนได้พ่อแม่ต้องเปลี่ยนสิทะเลาะกันทุกวันลงมาถืออุโบสถสิหัวก็ขัดคอก็เมียเอ้ตอนใหม่ๆมันจีบกันดีใช่ไหมอีตอนแรกๆเจอกันผู้ใหญ่ก็พยายามจีบให้รักกูให้ได้ผู้หญิงก็พยายามพูดดีให้ผู้ชายว่ากูเป็นคนดีผู้หญิงก็ซ่อนไว้ซ่อนในความร้ายไว้ในใจพูดแต่ประเพาะแต่งตัวก็แต่งสวยๆอะไรที่ติไม่มีผู้ชายก็ทำให้รอไว้พูดดีไว้พอมีลูกคนกูปล่อยแหละผู้ชายก็ปล่อยตัวผู้หญิงก็ปล่อยตัวเบื่อกันแล้วคนนี้ความเห็นไม่ตรงกันเอาละเอาไอ้เรื่องที่ผิดๆมาด่ากันไอ้ตอนที่รักกันเนี่ยมีแต่เรื่องถูกหมดเลยก็เรียกไปเป็นเกลียวไงเนี่ยไปเป็นเกลียวแต่พอมันโกรธกันขึ้นมาเนี่ยลูกทุกคนทุกคนไอ้ที่ดีไม่พูดหรอกพูดแต่ไอ้ที่ไม่ดีไปค้นหาได้สิ่งที่ไม่ดีผู้ชายทำผิดไปตั้งไหนก็มาพูดผู้หญิงทำผิดตั้งไหนคนจี้จุดกันเรียกเรียนจี้จุดสกัดจุดกันมันก็แปรไปแปรไปโกรธแล้วเขาก็ทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันไม่พอในห้องนอนทะเลาะกันให้ลูกเห็นดิลูกก็เก็บกดดิจะไปโรงเรียนโอ้โหพ่อแม่ทะเลาะกันบางคนทนไม่ได้สมัยนี้คนเขาทนน้อยอย่าล้างกันทิ้งลูกให้อยู่กับยายก็มีอยู่กับพ่อกับแม่มีปัญหาครอบครัวเพราะใจของเขาเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้สร้างคติความอดทนดังนั้นถ้าเกิดอย่างนี้เราแก้ปัญหาไงโยมทิ้งกันไหมหย่ากันไหมปัญหาเกิดเลยกับลูกเรามาถืออุโบสถสิคนไหนตัดใจได้ก่อนมาเลยวันเสาร์อาทิตย์มาถือทุกวันเอาเธออยู่บ้านฉันอยู่บ้านก็ทะเลาะกับเธอนะถือว่าผู้ชายขี้เกียจทะเลาะกับภรรยาก็มามันยังโกรธอยู่ในใจยังร้อนในใจก็เอาละกูกลับไปนี่ดิกูก็ต้องมีกิเลสทะเลาะกันอีกก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราไม่ทะเลาะถือศีลอุโบสถมาเล่าปัญหาให้พระฟังบ้างอะไรบ้างสวดมนต์ภาวนา1คืนสบายเลยไอ้นนบ้าอยู่ในบ้านคนเดียวใช่มั้ยเราสบายแล้วกลับไปแรงกระทบเจอปุ๊บเฉยก่อนเราไปทำบุญมาเฉยก่อนภรรยาจะพูดไงเฉยก่อนเฉยได้ชนะเราแล้วถ้าทำอย่างนี้ทุกวันพระวันพระวันพระทุกวันเสาร์ภรรยาก็เริ่มเย็นลง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 เข้าด่าไปทำไมมันไม่โกรธกูก็เลิกด่าดีกว่าที่สุดแล้วปัญหาจบไม่ต้องกระทบสถานไปถึงลูกถึงพ่อแม่เราเลยนี่คือการแก้ปัญหาด้วยถืออุโบสถวันละ7วันครั้งถ้าผู้ชายไม่มาผู้หญิงมามันจะด่าไงจะว่าไงผ่านไปให้ได้ปีนี้ผ่านไปให้ได้พอผ่านได้แล้วโยมนะรับรองปัญหานี้แก้ครอบครัวได้เลยไม่เห็นมีใครคิดแก้งี้เลยโยมมีแต่เอาชนะกันเถียงไม่มีชนะผัวเมียในเถียงไม่ใครชนะชนะคือชนะใจตัวเองพระท่านเข้าใจอย่างนั้นโยมว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่การเถียงกัน
การเถียงว่ามึงโง่มึงฉลาดกูโง่กูฉลาดมึงโง่กูฉลาดนั่นคือคนไม่มีเหตุผลคนที่ไม่มีธรรมะในใจนั่นคือการแตกร้าวของครอบครัวนั่นคือการปัญหาที่เอากิเลสมาตัดสินกันต้องทิ้งไอ้กิเลสอัตตาตัวตนตัวนี้ออกไปว่าเรานี่แหละตัวโง่เราที่คิดจะชนะภรรยานี่คือตัวโง่สามีคิดชนะภรรยานั่นคือความคิดโง่ภรรยาที่คิดชนะสามีแบบนี้คือคนโง่คนยอมแพ้สิคนฉลาดที่พระเจ้าบอกยอมเป็นพระชนะเป็นมารฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยธรรมะจึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมศีลธรรมได้ทุกหัวระแหงเลยโยมไม่งั้นพระเจ้าอโศกจะแก้ปัญหาได้หรือพระเจ้าอโศกแก้ปัญหาด้วยศีลธรรมอาตมาก็ยังเชื่อนะว่าทุกวันเนี่ยถ้าใครไม่เอาศีลธรรมเราจะแก้ปัญหาไม่ได้โยมรู้จักฟองสบู่ไหมบ้านก็เป็นฟองสบู่รถก็เป็นฟองสบู่โทรศัพท์มือถือก็เป็นฟองสบู่ตู้เย็นพัดลมสเตอริโอคอมพิวเตอร์เป็นฟองสบู่หมดเลยเราลองไปเชื่อเขามากมากสิโยมไปหนี้เขามากสิโยมพอใช้ไม่หมดเขายึดคืนหมดเลยเป็นฟองสบู่หมดถ้าประเทศไทยเราเนี่ยรู้จักคำว่าสิ่งเหล่านี้เป็นฟองสบู่นะอย่าเอาเข้าบ้านโยมถ้าไม่มีเงินสดจะไปเอาเข้าบ้านถ้าเอาเข้าบ้านมาเป็นฟองสบู่หมดเลยเราก็ต้องสอนลูกเราว่านี่เราจะไม่มีกินมีใช้ก็เพราะเราไปเอาสิ่งนี้มาอย่าไปคบค้าสมาคมกับสิ่งนี้เพราะเป็นฟองสบู่หมดเลยโยมเขาดูสิมันต่อไปมันจะแตกเยอะเลยถ้าให้คนเป็นหนี้หมดทั้งประเทศเนี่ยฟองสบู่จะแตกครั้งใหญ่เลยแต่ถ้าคนไทยนี่ไม่เป็นหนี้นะจะมีความสุขกันทั้งประเทศเลยอินเดียเป็นไงโยมคนอินเดียเนี่ยนะมีเงินฝากมากกว่าเงินกู้คนอินเดียที่จนคือคนไม่มีที่ทำกินนอกจากนั้นถ้ามีที่ทำกินสักร้อยตารางวาหรือไร่เนี่ยคนอินเดียมีเงินทั้งปีเลยปลูกผักขายได้เลยพ่อค้าคนกลางไม่มีใครมาเอาคนอินเดียซื้อเองขายเองทำเองดังนั้นรัฐบาลอินเดียเนี่ยรวยกว่ารัฐบาลอื่นนะคนอินเดียนี่รวยกว่าคนอื่นนะดอกอินเดียเนี่ยแพงกว่าดอกไทยนะคนฝากเนี่ยดอกฝากรัฐบาลอินเดียทำไงดีคนไม่ยอมกู้เงินเลยพวกชาวไร่ชาวนาฝากเงินอย่างเดียวก็เลยต้องเอาเงินก้อนใหญ่ไปฝากธนาคารต่างประเทศให้ธนาประเทศอื่นกู้ไม่รู้ประเทศไทยเรากู้หรือเปล่าไม่รู้ไปฝากธนาคารเอาดอกแพงๆกลับมาแล้วมาให้ดอกคนตัวเองคนอินเดียเนี่ยขี้เหนียวฝากเงินอย่างเดียวไปอยู่ที่ไหนก็รู้ฉะนั้นแสดงว่าชาวไร่ชาวนาคนอินเดียไม่มีหนี้เลยโยมไปซื้องัวมาตัวก็เงินสดไปซื้อรถไถมาคันก็เงินสดไปซื้อวิทยุมาก็เงินสดไปซื้อโทรทัศน์มาก็เงินสดไปซื้อโทรศัพท์มาก็เงินสดไปซื้อบ้านมาก็เงินสดคนอินเดียมีเงินสดซื้อหมดเลยไม่มีหนี้เลยและคนอินเดียมีเงินฝากธนาคารหมดเลยเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลดูสิพวกเรายังมองดูถูกคนอินเดียว่าจนๆอาตมาไปอยู่มาไปเที่ยวมารู้คนอินเดียที่จนนั่นคือไม่มีที่ทำกินแต่คนอินเดียได้มีการศึกษาสูงและไม่จนเลยสักคนเดียวที่จนนั้นเพราะคนมันเป็นพันล้านเพราะมีที่ไม่พอแต่คนไหนที่มีที่ตั้งแต่ร้อยตารางวาไปคนอินเดียรวยหมดเลยแต่คนเราคนไทยเราเนี่ยเป็นหนี้เขาอะจะรวยได้ไงโยมแต่มามองเห็นโอ้ยตายแล้วเราแพ้อินเดียแล้วคนอินเดียมีเงินฝากรัฐบาลต้องไปหาเงินต่างประเทศมาใช้ดอกให้คนอินเดียคนเดียฉลาดไม่ยอมกู้หนี้ยืมสินเลยใครจะมาเป่าว่าเอาเงินไปหมุนเถอะเอาเงินไปหมุนเถอะเป็นหนี้ไม่เอากูกลัวไม่มีเงินใช้หนี้นโยบายรัฐของอินเดียดีมากเลยโยม
คนไม่มีหนี้สินดีไหมฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราเป็นทาสทาสของทุกอย่างเลยเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยต้องมีโทรทัศน์มีอะไรโทรศัพท์กันทุกคนแล้วหาเงินก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่พอเมื่อเป็นอย่างนี้มันเจริญไม่ได้หรอกเจริญไม่ได้บ้านเรายังเจริญไม่ได้ต้องนึกถึงว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้รู้จักพอเพียงรู้จักเป็นกลางรู้จักใช้ประหยัดคนเราถ้ารักพ่อแม่นะไม่อยากจะเอาของพ่อแม่ไปใช้หรอกโยมอยากจะหาอะไรมาให้พ่อแม่ทุกวันเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนที่รักพ่อแม่อยากจะเอามาคืนให้พ่อแม่พอให้พ่อแม่กินดีก็ให้คนอื่นกินมีความสุขกว่าเอาไปให้คนอื่นกินไม่รู้จักบุญคุณเราหรือเปล่าเอาไปให้พ่อแม่กินเนี่ยพ่อแม่ยังให้พีนให้พรเรานะเราจะมีความสุขถ้าเด็กคนไหนคิดได้งี้เด็กคนนั้นจะเจริญแต่นี้เด็กสมัยนี้ไม่คิดงั้นหรอกทำไงจะขอของพ่อแม่ไปอวดเพื่อนไปให้เพื่อนมันตรงกันข้ามกับความเจริญมันไม่ได้มานึกแล้วโอ้สังคมไทยเราการสอนผิดทางซะแล้วจริยธรรมศีลธรรมกตัญญูรู้คุณไม่มีใครสอนแล้วมันไปตามสังคมหมดเลยมันเละเทะแล้วความกตัญญูรู้คุณหายหมดคนที่คิดจะมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างสุวรรณสามไม่มีเลยพุทธเจ้ายังต้องเล่านิทานให้พระอานนท์ฟังว่าเราเป็นพระสุวรรณสามเกิดในชาติหนึ่งเราเป็นคนสร้างบารมีมากตัญญูพ่อแม่เกิดมาปุ๊บเนี่ยเราอยากเลี้ยงพ่อแม่เลยทำไงเนาะจะได้เลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่หาเปลือกหามันพ่อแม่เป็นฤาษีนี่หาเปลือกมามันมาเลี้ยงเรามาเช็ดที่เช็ดเยี่ยวอาบน้ำเราคิดได้ตั้งแต่เกิดพระสุวรรณสามทำไงนะเราจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เราเป็นหนี้จังเลยพอมาวันหนึ่งพองูฝนตกพ่อแม่ไปหาเผือกมันในป่างูพ่นพิษใส่ตาพ่อแม่บอดพอไปตามหาแม่เจอท่านตบมือหัวเราะเลยหัวเราะด้วยร้องไห้ด้วยเห็นแม่หัวเราะด้วยตบมือหัวเราะแล้วก็ร้องไห้แม่ถามลูกทำไมทำอย่างนี้ลูกเป็นคนดีพ่อแม่ไม่คิดเลยว่าลูกจะเป็นคนงี้ลูกเสียสติไปเลยเห็นแม่ตาบอดทั้งคู่เนี่ยหัวเราะด้วยร้องไห้ด้วยเพราะอะไรลูกบอกที่หัวเราะเนี่ยดีใจว่าต่อไปนี้ลูกจะไม่เป็นหนี้บุญคุณจากพ่อแม่แล้วลูกจะได้กำไรจะเลี้ยงพ่อแม่แล้วต่อไปนี้พ่อแม่ตาบอดลูกจะหาผลไม้เลี้ยงพ่อแม่ดีใจต่อไปนี้ฉันจะเลี้ยงพ่อแม่ทำไมร้องไห้ร้องไห้เสียใจแม่ต้องทุกข์ทรมานต้องตาบอดตลอดชีวิตแม่ไม่ควรจะต้องตาบอดเสียใจไม่รู้จะช่วยไงเสียใจว่าแม่ตาบอดพ่อตาบอดดีใจจะได้เลี้ยงพ่อแม่ไม่ดีใจเพราะแม่ตาบอดนะดีใจว่าจะได้เลี้ยงพ่อแม่ก็ตบมือหัวเราะร้องไห้เสียใจเพราะสงสารพ่อแม่ตาบอดคนมีปัญญาพุทธเจ้าเรามาเกิดเสวยชาติตั้งแต่บัดนั้นนะก็ไปหาผลไม้ท่านมีบารมีเนี่ยพวกสิงสารสัตว์นี่ท่านแผ่เมตตาเลยสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่จนตายขอให้เป็นสุขเป็นสุขทุกคนข้าพเจ้าจะไม่คิดเบียดเบียนใครเลยไม่ด้วยกายวาจาใจคิดฆ่าใครคิดแช่งใครคิดโกรธใครข้าพเจ้าจะไม่ให้เกิดขึ้นในหัวใจเลยพอแผ่เมตตาไปอนาถเมตตาเนี่ยไปทั่วป่านั้นเลยพวกเสือช้างทั้งหลายพอมาอยู่ในเขตก็พระสุวรรณสามเดินหาผลไม้มาถึงเขตนั้นจะไม่กัดกันเลยไม่โกรธกันเลยช้างกับเสือก็เป็นเพื่อนกันเก้งกับกวางช้างเสือสัตว์ลืมโกรธกันหมดเลยอำนาจของท่านดูสิอันนี้ไปหาผลไม้ก็ขึ้นช้างไปได้ลิงชะนีมันก็รู้ภาษาคนนี่มันก็ไปเก็บผลไม้ดีๆมาพระสุวรรณสามก็กลับมาก็ผลไม้อันไหนที่สุกงอม
เอาไปให้แม่กินพ่อกินไอ้ไหนที่ดิบตัวเองกินไอ้ที่ไหนยังไม่สุกเก็บไว้เผื่อพรุ่งนี้แม่จะได้กินตะชาพ่อกินตะชาเป็นหัวเผือกหัวมันเป็นเง่าบัวอะไรทำอย่างปราณีตปฏิบัติอย่างกันอะไรนะอย่างกรรมเหสีพระราชาป้อนปฏิบัติกันเลยก็มีความสุขเลยแต่ก็พ่อแม่ก็ตาบอดแล้วนี่ไปเอาน้ำมาแล้วก็เอาอะไรเอาไม้เนี่ยสีไฟพอไฟลุกแล้วก็หินใส่ในอ่างแล้วก็พอน้ำร้อนหินมันเผาไฟก็ตักน้ำร้อนมาอาบให้แม่หน้าหนาวก็เอาน้ำร้อนมาอาบให้แม่พ่อแม่ก็พอนั่งอาบเช็ดถูเสร็จหาผ้าหาผ่อนมาห่มจุงพ่อแม่เข้ากินข้าวนอนเดินตื่นกลางคืนเนี่ยจะออกมาจากห้องไม่ให้ดังเลยกลัวแม่จะตื่นพ่อจะตื่นค่อยๆเดินไม่ให้เสียงดังไม่ได้ดังถือว่าตัวเองทำให้พ่อแม่ตื่นนิสัยของท่านเป็นงั้นมาตลอดผลที่สุดอยู่มาวันหนึ่งกบิลยักษ์เนี่ยเจ้าไปดินในเมืองนั้นไปล่าสัตว์เจ้าไปดินสมัยก่อนชอบล่าสัตว์ก็ขี่ม้าหลงทางมาพอหลงทางก็บอกว่ากวางเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันวิ่งออกตะคนไหนแล้วคนนั้นผิดไอ้ทหารมันก็ไปล้อมกันพวกกันหมดก็ปล่อยทางเจ้าไปดินโบก็วิ่งกวางมันเห็นทางนี้โวก็วิ่งไปเลยพระเจ้าไปดินก็รู้ตัวเองผิดก็กวดตามกวางไปไอ้ทหารก็ตามไม่ทันคงจะเทพบันดาลเนี่ยผลที่สุดก็ไปเจอพระตุวรรณสามเอ๊ะมนุษย์หรือเทวดาเนื้อเหลืองยังทองเลยสวยเหลือเกินงามเหลือเกินถ้าไปพูดก็จะวิ่งหนีเอาธนูยิงดีกว่าเพราะแปลกใจว่าทำไมมีช้างมีเสือมีเก้งมีกวางมีสัตว์สารพัดมันอยู่รวมกันหมดเลยอ๋อสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเราเลยล่าสัตว์ไม่ได้ก็เลยธนูยิงเข้าไปเลยทะลุเลยธนูนี้อาบยาพิษโดนใครต้องตายเลยช้างยังล้มเลยคนมีบุญนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็เอาอีตอนที่ขึ้นจากน้ำอ่ะพระสุวรรณสามลืมแผ่เมตตาเพราะไอ้หม้อมันหนักก็เอาขึ้นแล้วก็กระเทือนหัวไม่ได้เจริญเมตตาพอไม่เจริญเมตตาธนูก็เข้าล่างพอดีเลยการเจริญเมตตาในธนูจะไม่เข้าล่างก็พอรู้ว่าโดนยิงก็ค่อยๆเอาหม้อลงเอาหม้อน้ำกลัวจะแตกกะว่ายังไงเนี่ยแม่จะได้กินพ่อจะได้กินเพราะมันมีหม้อน้ำเท่านี้ก็หันหัวไปทางพ่อแม่ตัวเองแล้วก็นอนมีสติดูดิรู้ว่าตัวเองต้องตายก็เอาหม้อน้ำวางบนที่หัวนอนตัวเองก็ค่อยเอนหันศีรษะไปถวายพ่อแม่แล้วก็ร้องมาคำหนึ่งว่าท่านเป็นใครมายิงข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้าไม่เคยมีศัตรูเลยเกิดมาไม่เคยคิดเบียดเบียนใครเลยทำไมท่านฆ่าเราทำไมคนที่เขาฆ่าช้างเขาก็หวังเอางาคนที่เขาฆ่าเสือเขาก็หวังเอาหนังข้าพเจ้านี่ไม่มีหนังไม่มีเนื้อว่าไม่มีหนังไม่มีเนื้อน่ะฆ่าเก้งกวางเขาก็เอาเนื้อไปกินฆ่าช้างก็เอาหนังฆ่าช้างก็เอางาฆ่าเสือก็เอาหนังฆ่าเก้งกวางฆ่าเนื้อก็ต้องเอาเนื้อไปกินแต่ฆ่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรให้ท่านฆ่าทำไมกบิลยักษ์คิดได้น้ำตาร่วงเลยโอ้โหมนุษย์ตัวนี่เราบาปซะแล้วฆ่าคนดีก็เลยเข้าไปขอว่าข้าพเจ้าเป็นคนฆ่าเองเป็นเจ้าแผ่นดินหลงเข้าใจผิดเป็นเจ้ากษัตริย์บอกท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเราไม่โกรธขอฝากพ่อแม่ฉันไว้ด้วยเพราะเป็นกษัตริย์ที่สามารถจะดูแลพ่อแม่ได้แต่ก่อนข้าพเจ้าจะตายเนี่ยไปบอกพ่อแม่ด้วยนะฝากพ่อแม่ด้วยเขาตาบอดคือตัวเองไม่กลัวหรอกตายก็ไม่ว่าแต่กลัวว่าพ่อแม่เนี่ยจะหากินไม่ได้เขาตาบอดขบินยักษ์บอก
เราจะสละราชสมบัติจะเลี้ยงพ่อแม่ท่านยันตายจะไม่กลับเมืองจะชำระบาปอันนี้พระสุวรรณสาวก็บอกว่าก็ฝากแม่เสร็จแล้วก็สลบไปนะสลบพระสุวรรณพระบิณฑยักษ์ก็ไปถึงก็ไปตามทางที่เดินจากท่าน้ำมันคงไม่ไกลจากท่าน้ำพอไปเหยียบบ้านเขารู้เลยใครล่ะใครมาล่ะใครมารู้ไม่ใช่ลูกตัวเองแหละธรรมดาในป่านี้ไม่มีใครนอกจากลูกตัวเองที่จะเข้ามาเหยียบตรงนี้ได้ใครเนี่ยใครมาน่ะตีนหนักเจ้าตีนหนักบอกข้าพเจ้าเองบอกเป็นยังไงล่ะมางั้นก็เชิญทานน้ำทานอาหารเนี่ยบอกด้วยนะเนี่ยน้ำก็มีพักผ่อนก่อนสิอาหารก็ดีมีผลไม้มีเปลือกมันลูกฉันหาไว้ให้เนี่ยเชิญทานบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ฆ่าพระสุวรรณสามตายแล้วเท่านั้นละโหเป็นฤาษีนะสละมาบวชแล้วมาทำฌานก็ทำใจยากนะความรักร้องแม่ก็ร้องเขาร้องไห้โยมที่โยมคิดที่โยมเป็นลูกโยมโยมไม่ร้องได้ไงพ่อก็ร้องแม่ก็ร้องบอกจะตายก็ไม่ว่าขอให้พาไปดูได้ไปคลำศพลูกดูลูกหน่อยพระเจ้าสุไอกบิลยักษ์ซึ่งเป็นชาติทหารต้องร้องไห้ไปด้วยเพราะไม่เคยเจอชีวิตอย่างนี้เลยความชีวิตที่อยู่ในป่ากันมาลำบากกันที่สุดแล้วเนี่ยยังมีเหตุการณ์อย่างนี้ตัวเองก็มาร่วมกับเขาด้วยมาทำให้ครอบครัวก็พินาศด้วยอย่างเงี้ยก็พาไปจูงสองคนพ่อลูกไปพอไปถึงเขาก็เอาพ่อเขาเอาลูกแม่เขาเอาลูกไว้บนตักเอาหัวบนตักคลำหน้าลูกคลำไปเจอลูกศรก็ลูกศรนี่ถ้าพูดคนธรรมดาก็ต้องตายเพราะมันเสียบไปหมดแหละสรุปก็พ่อก็อธิษฐานเลยลูกเราเป็นคนดีเราก็เป็นคนดีบริสุทธิ์ใจออกบวชแต่งงานเนี่ยอยู่แต่งงานกันเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมอยู่ร่วมกันถือพรหมจรรย์กันยันแก่แล้วก็มาบวชเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ข้าพเจ้าถือพรหมจรรย์อย่างยิ่งใหญ่ขอให้ลูกข้าพเจ้าฟื้นเถอะแม่ก็อธิษฐานมาก็อธิษฐานเหมือนกันว่าความรักความบริสุทธิ์ของแม่เนี่ยถือชีวิตเนี้ยต้องการจะมาบวชเพื่อต้องการจะถือพรหมจรรย์เนี่ยชีวิตเนี้ยข้าพเจ้าขอให้ลูกข้าพเจ้าจงฟื้นเถอะพอพ่ออธิษฐานปุ๊บพระพุทธานสามบิดกายเลยพอแม่อธิษฐานปุ๊บฟื้นแล้วพระอินทร์ก็อธิษฐานช่วยขอให้เขานี่ฟื้นคืนมาเพราะเขาเป็นบรมโพธิสัตว์เขาบริสุทธิ์ก็ด้วยอำนาจทิพย์จะได้เลี้ยงพ่อแม่ต่อไปลูกศรก็ออกจากกายเลยปืนโอ้แม่ถ้ารถชนคว่ำลูกเราสลบฟื้นขึ้นมานี่หมอเหมือนกันเลยใช่ไหมถ้าตายแม่ตายดีกว่าอาตมาเข้าใจแม่นะแม่ตายดีกว่านี่ฟื้นขึ้นมาก็ดีใจก็บอกว่าท่านกบิลยักษ์ไม่ต้องมาวุ่นวายหรอกท่านกลับไปปกครองบ้านเมืองเถอะชีวิตของข้าพเจ้ามีแค่3คนมันไม่มีอะไรหรอกที่จะต้องเป็นห่วงอยู่กันได้ให้กบิลยักษ์กลับไปครองบ้านครองเมืองเขาก็เป็นกษัตริย์ที่ดีอยู่แล้วแต่ด้วยความหลงผิดก็เลี้ยงพ่อแม่ยันตายพอตายก็ทำฌานเลยพอพ่อแม่แก่เท่าก็เลี้ยงเนี้ยปฏิบัติเนี้ยเดินเนี่ยไม่ให้สะเทือนแม่พ่อเลยกลางคืนเนี่ยออกมาปัสสาวะมาอะไรแม่จะไม่รู้ว่าพวกลูกตื่นเมื่อไหร่เด็กทำได้อะเพราะเกิดมาเพื่อสร้างบารมีความกตัญญูเกิดมาเพื่อเลี้ยงพ่อแม่ชาตินี้เป็นชาติที่สร้างบารมีชาติที่สำคัญ
คำเล็กคำน้อยไม่เคยเถียงพ่อแม่เลยโง่ไหมพระสวรรค์โนสามโง่ไหมเถียงพ่อแม่ไม่เป็นนักโยมโง่ไหมอ้าวไม่เห็นโง่เลยเถียงพ่อก็ไม่เป็นเถียงแม่ก็ไม่ขึ้นเสียงโกรธก็ไม่โกรธขออย่างเดียวว่าชีวิตนี้ขอให้เลี้ยงพ่อแม่ให้สมบูรณ์จากกันไปอย่างสมบูรณ์ไม่ให้ช้ำเลยเขาเรียกโบราณบอกบัวไม่ให้ช้ำน้ำให้ขุ่นคนไปตักน้ำก็ไม่ให้บัวช้ำตักน้ำก็ไม่ให้บัวช้ำไปเด็ดบัวก็ไม่ให้บัวช้ำน้ำก็ไม่ขุ่นเขาเรียกคนสมัยก่อนว่าลงไปเด็ดบัวเนี่ยค่อยๆย่องไปหรือไม่ก็เอาเรือพายไปบัวก็ไม่ช้ำเด็ดมาอย่างดีน้ำก็ไม่ขุ่นมีสติอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ลุยเลยล่ะข้ามหัวพ่อหัวแม่ไม่เป็นไรเป็นไงบัวก็เละน้ำก็ขุ่นไม่มีเด็กคนไหนคิดได้เลยดูสิเพราะครูสมัยนี้สอนผิดทางไปเอาแบบฝรั่งมาสอนมันไม่มีจริยธรรมศีลธรรมของคนไทยแล้วก็เขียนกันไปด็อกเตอร์ทั้งหลายถือกูสำเร็จจากเมืองนอกเขียนไงกูต้องเชื่อกูเชื่อไม่ได้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็ขี้เต็มตัวเหมือนกันน่ะมันมีอะไรมันก็ขี้ทั้งพุงเหมือนกันน่ะถ้าด็อกเตอร์คนนี้ไม่มีขี้เลยก็เชื่อมันขี้มันออกมาหอมเลยเชื่อมันด็อกเตอร์ขี้เหม็นเหมือนกันอ้าวเชื่อไม่ได้เราต้องเชื่อพุทธเจ้าทำไมพระวันนาสามจึงว่าง่ายว่านอนสอนง่ายเพราะเขามีบุญพ่อแม่เขามีบุญพ่อแม่เขาสงบสวดมนต์ภาวนาบำเพ็ญตบะให้ลูกเห็นตั้งแต่เกิดมาเลยแล้วสุวรรณสามก็ไม่ได้โง่กลับมาเกิดเป็นพุทธเจ้าและชาติที่อยู่ในที่สิบด้วยอาตมาแย้งต่อคำสอนพระเจ้ามันสวนทางกับโลกโยมโยมจะเชื่อไงก็ได้ถ้าโยมจะเชื่อฝรั่งเขียนตำราก็ได้เขียนด็อกเตอร์แต่ถ้าโยมจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้โยมเลี้ยงลูกแบบพุทธเจ้าสอนก็ได้ถ้าโยมจะเลี้ยงลูกแบบอาจารย์ครูบาอาจารย์สมัยใหม่สอนก็ได้เขี่ยหัวโยมเข้าพาลูกกระไพมากระทืบโยมอีกพาลูกเขยมาเตะพ่อตาอีกพาเพื่อนมาปล้นบ้านอีกอ้าวพวกกินยามาพาเพื่อนมาปล้นบ้านนี่ไม่ได้แรงนะไม่ได้แรงนะนี่พูดเรื่องจริงพระสุวรรณถามทำได้เพราะท่านต้องการมีบารมีเพื่อได้สำเร็จเป็นพุทธเจ้าท่านลงทุนเอากายของท่านลงทุนเนี่ยเพื่อจะมาแลกกับพระนิพพานมันยิ่งใหญ่ทุกวันนี้เรียนมาเพื่อจะแลกเอาใบประกาศใบนี้มาแลกกับการงานเพื่อจะมีชีวิตดีกว่าเก่าสมัยนี้ครูบาอาจารย์สอนว่าเรียนไปนะจะได้จบแล้วจะได้มามีเงินเดือนแพงมีงานดีบริษัทใหญ่ๆจะได้จ้างจะได้เป็นเจ้าคนในคนสอนให้มีกิเลสเพื่อมาแลกกับกิเลสได้มากกว่าเก่าเท่านั้นกิเลสจะได้มากกว่าเก่าเขาไม่ได้แลกด้วยความกตัญญูรู้คุณไม่ได้แลกด้วยคุณธรรมแต่พุทธเจ้านั้นทำทุกอย่างเพื่อหวังจะช่วยคนทั้งโลกหรือสัตว์ขนสัตว์เมื่อเป็นพุทธเจ้าเราจะช่วยคนให้หายหลงหายโง่ให้คนตายไปจากมนุษย์เนี่ยไปสู่สวรรค์นิพพานให้หมดไม่ให้ใครลงนรกเลยคิดคนละอย่างไม่ได้คิดแค่ให้คนรวยเหมือนกันไม่ได้คิดให้คนมีกระตังเหมือนกันไม่ได้คิดให้คนอยู่ดีกินดีคิดอย่างนี้มนุษย์ไม่มี 100% สมมนุษย์นี่ไม่มีสมหวัง 100% สุขเท่าไรทุกเท่านั้นมันจะมาทำลายเรามีไหมเศรษฐีมีความสุขยันตายมีไหมคนทำบุญยันตายเนี่ยคนทำบุญทำสมาธิจะสุขยันตายแต่ถ้าคนทำมาหากินเพื่อร่ำรวยว่าเอาโลกนี้เอาวัตถุนิยมเนี่ยฉันจะสมหวังที่สุดคนนั้นเวลาตายจะลำบากแต่มาเห็นคนรวยเศรษฐีมาเศรษฐีเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเป็นความดันหัวใจแต่เข้าโรงผ่าตัดตายเยอะเลยแต่พระอย่างหลวงปู่ลุงอาตมาน่ะพออายุมากแล้วบวชน้องผมจะตายวันจันทร์นะผมจะนั่งสมาธิตาย
ไม่มีเงินสักบาทเดียวแต่แกก็นั่งดับไปตอนจะตายแล้วภรรยาที่บวชชีเอาสำลีมาดูตายยังแกมึงไปดูที่ตายยังสำลีไม่ไหวตายแล้วไอ้คนนั่งเฝ้าไม่รู้เลยว่าตายนี่ตายยังมีความสุขตายยังคนมีคุณธรรมไม่ใช่ตายแบบสติถ้าตายแบบสติเป็นไงคนนี้รวยต้องอยู่โรงพยาบาลพิเศษอย่าเพิ่งให้ตายปั๊มหัวใจไว้ทางปอดไว้มันได้หลายกระตังใส่เอาไว้ลึกๆอะไรขยายปอดโคลกเป็นเดือนเลยยังไม่ตายโยมทรมานยิ่งกว่าควายอีกนั่นแหละพวกเศรษฐีตายนั่นแหละวัตถุนิยมไม่เหมือนพวกนั่งสมาธิตายได้จะสอนให้โลภไปทำไมโยมสอนให้อยากไปทำไมก็มันตายไม่ดีเราไม่เคยมาศึกษาเรื่องตายตรงนี้เลยว่าไอ้คนรวยมันตายเป็นยังไงไอ้คนที่มีธรรมะตายเป็นยังไงใช่ไหมลืมศาสตร์นี้ไปลืมเขียนกฎหมายข้อนี้ไปลืมเขียนนโยบายอันนี้ไปนโยบายรัฐบาลชุดนี้ไม่มีเรื่องตายโยมธรรมะอ่านดูแล้วไม่มีเรื่องตายเว้ยมันลืมตายไอ้นี่มันหลงไอ้คนเขียนเนี่ยมันหลงมันพวกด็อกเตอร์เขียนบอกมีด็อกเตอร์ต้องรวม10คนนี่มันหลงมันเขียนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้รู้ไหมว่าคนรวยตายมันตายทรมานแต่ถ้าคนรวยธรรมะมันจะตายอย่างสงบสุขแบบพุทธเจ้าไหมรวยได้สละทุกอย่างอย่างสงบนิพพานังปรมังสุขังนิพพานไปสุขยังไม่มีคำสอนไหนจะสุขเท่าพระนิพพานเอาละโยมจากวันนี้ไปโยมสังเกตเถอะคนมีธรรมะกับคนไม่มีธรรมะใครจะตายยังไงไปดูนะพวกคนไม่มีกระตังอะโชคดีถ้ามีธรรมะรีบเพราะหมอไม่เอาไว้โรงพยาบาลต้องมาพุทโธตายที่บ้านแต่คนมีกระตังไม่เป็นไรคุณป้าเดี๋ยวเอาอยู่นี่แน่เอาสายระยงระยางฉีดจนเข็มป่งมาเลยแล้วไอ้เครื่องขยายปอดจะมาถามหมอว่าไอ้เครื่องขยายปอดที่ไปใส่เนี่ยที่ใส่เป็นรูโตๆนะมันช่วยอะไรบอกช่วยหายใจมากขึ้นแล้วสบายไหมไม่สบายหรอกบางคนปอดฉีกก็มีคนแก่ไอ้บางคนแก่ปอดฉีกก็เยอะเลยเหมือนกันแต่หมอว่าไงก็อย่าทำไงก็เราจะช่วยเขาฉีกก็ฉีกไปยังไม่ใช่ปอดหมอถ้าพูดแทนหมอนะแต่มาบอกเอ้าอย่างนั้นก็ไม่มีหรอกมันมีดีอย่างเดียวคือเวลาคนเป็นอุบัติเหตุที่ช็อกเข้าไปแล้วหายใจไม่ได้ไปช่วยให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อจะเพราะร่างกายยังดีอยู่แล้วทำการผ่าตัดจะฟื้นได้แต่ถ้าคนแก่นะถ้าเอาตัวนี้ไปช่วยถือซ้ำเลยโยมจะไม่มีสุขยันตายเลยแล้วตายไหมตายตายทรมานทรมานเพราะมันไม่ใช่ระบบหัวใจของตัวเองมันไปถ่างปอดให้ดันให้แรงขึ้นกระแทกให้แรงขึ้นอย่างนี้ยังไม่รู้เรื่องกันเลยโยมแล้วเสือกไปโรงพยาบาลตายอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนเลยนะพาพ่อแม่ไปตายอย่างนี้นะทั้งนั้นเรามีทางเลือกโยมพระพุทธเจ้าทำไมจึงไม่ไปหาหมอโคมาลพัฒน์ทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกพระอนนท์ไปเมืองกุสินาราไปทำสมาธิอยู่ที่ต้นสาระทั้งคู่เพื่อสงบใจนั่นคือโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้านั่นคือหมอของพระพุทธเจ้านั่นคือยาของพระเจ้าคืออัศสะปัสสะคือการเข้าถึงจิตว่างจิตสงบนั่นคือการรักษาพุทธองค์และเป็นสุขมากเลยพุทธเจ้าบอกอานนท์คนที่งามอ่ะมีแต่งามตอนวัยหนุ่มวัยสาวคนที่งามตอนวัยหนุ่มวัยสาวคืองามแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยงามตอนตายมีคนตายงามไหมโยมมีใครไปชมคนตายไหมโยมมีแต่คิดว่าคนตายเนี่ยโหน่ากลัวจังอยากจะดูก็ไม่อยากดูเพราะน่าเกลียดแต่พุทธเจ้ามนุษย์และเทวดาหมื่นโลกธาตุมาชมกันเลยไม่มีใครงามเท่ากับวันพุทธเจ้านิพพานดูอยู่7วันไม่เบื่อเลยเทวดามาเข้าเฝ้ากันหมื่นโลกธาตุอะไรอย่างนี้พุทธเจ้างามเหลือเกินผ่องใสไปหมดสว่างสวยไปหมดคนตายงามแล้ว80ยังงามไปเลย
งามยิ่งกว่านางงามจักรวาลอีกไม่ต้องประกวดเลยเทวดาต้องมาสาธุการกันเลื่อนลั่นหมดมาเข้าเฝ้าความงามพุทธเจ้าในวันตรัสรู้กับนิพพานเนี่ยงามไม่ต่างกันเลยเป็นพุทธเจ้าผมงอกสักเส้นก็ไม่มีฟันสักซี่ก็ไม่โยกไม่โครงเซลล์ในร่างกายสักส่วนก็ไม่เต่งตึงหมดเลยเหมือนคนอายุแค่20งามขนาดนั้นเพราะมีสมาธิสมบูรณ์นี่ก็ตายให้ดูอยู่แล้วทำไมจะไปเชื่อใครไปเชื่อด็อกเตอร์ทำไมไอ้เรื่องตายเรื่องเจ็บไม่ต้องไปเชื่อใครโยมถ้าที่สุดแล้วเราต้องเชื่อพุทธเจ้านะเรื่องการอบรมลูกหลานเนี่ยก็ต้องเอาคำสอนพุทธเจ้าที่จะมาเล่าเรื่องพระวรรณสามเนี่ยเดินยังไม่กระเทือนพ่อแม่เลยไอ้นี่เดินเตะข้ามพ่อแม่เลยทุกวันเนี่ยต่อไปมันจะเหมือนฝรั่งนะฝรั่งนี่เวลาเขาจะปลุกกันว่าไงนะเมียจะปลุกผัวก็มาเคลียร์หัวผัวรักมากลูกจะมาปลุกพ่อก็เคลียร์หัวพ่อหัวแม่นี่รักมากไอ้ลูกพ่อแม่ไปเคลียร์ลูกก่อนนี่คือวัฒนธรรมเขาสูญไปจากความเคารพหมดแล้วไอการถือตัวถือตนนั่นมันก็ถือว่าผิดจริงแต่การถือต้องมีวัฒนธรรมและมีประเพณีมีความเคารพมันต้องรู้จักที่สูงที่สูงไม่ใช่ว่าหัวกระตินอยู่ด้วยกันได้นะฉะนั้นการสั่งสอนอบรมลูกหลานเนี่ยอย่าทิ้งศาสนาวัฒนธรรมที่ดีงามที่ปู่ย่าตายายสอนมาดีแล้วท่านนั้นที่อาตมาพูดวันนี้อยากย้อนยุคโยมย้อนยุคว่าสมัยก่อนเด็กเป็นงี้โง่ไหมพระสุวรรณสามโง่ไหมคนทั่วโลกยอมรับเลยว่าไม่มีใครจะฉลาดเท่ากับพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีนี่คนมีบารมีจะโง่ได้ไงตอนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหี้ยเป็นพญาเหี้ยสัตว์นี่ไม่ใช่มันโง่นะโยมนะมันรู้นะเป็นพญาเหี้ยตัวใหญ่มากไม่มีเป็นพญาเหี้ยก็ต้องอยู่ตัวเดียวจะไปทำรูพักอยู่ใต้กุฏิฤาษีเป็นพญาเหี้ยพอจะไปหากินก็มาคำนับฤาษี3ครั้งมาคำนับรู้ว่าฤาษีเนี่ยเขาบำเพ็ญฌานบำเพ็ญตบะเราต้องไหว้ทุกวันจะได้บุญพญาเหี้ยก็เลื้อยไปหากินพอกลับมาจะเข้ารู้คำนับฤาษีแต่ฤาษีก็บำเพ็ญตบะไปเรื่อยเหี้ยก็รู้ว่าเนี่ยคนนี้มาไหว้ทุกวันน่ะอยู่มาหนึ่งฤาษีก็ไปเข้าหมู่บ้านคนธรรมดาฤาษีจะกินหัวเปลือกของมันวันนั้นโยมก็บอกเนี่ยท่านฤาษีอยู่ป่าแล้วกินหัวเปลือกของมันแรงเริงมันไม่มีรสชาติไม่มีกินอาหารของข้าพเจ้าจะได้มีเรี่ยวมีแรงบ้างฤาษีก็เผลอไปงั้นก็เลยกินกับเขากินแกงเข้าไปอร่อยกินแล้วเหือแตกเลยโหอร่อยจังเว้ยถามว่าโยมแกงอะไรมันอร่อยจังแกงเหี้ยครับโอ้เหี้ยเหมือนลอยนึกถึงเหี้ยตัวในหน้ากุฏิเลยเฮ้ยเหี้ยหน้ากุฏิกูน่าจะอร่อยกันนี่เว้ยกิเลสเกิดเลยเหี้ยอยู่ในใจเลยกันนี้แต่จริงคำว่าเหี้ยเนี่ยมันดีนะโยมมันอาจจะเป็นว่ากินไม่เลือกจึงเรียกว่าเหี้ยไงก็เลยมาพอเห็นเหี้ยก็เกิดอยากกินเพราะติดใจรสมันอร่อยคงมันจะกึบๆดีนะหางมันน่ะก็ทำพอเหี้ยมาก็ทำดีวันหนึ่งเนี่ยก็เลยวันนี้กูจะต้องเอากระบองตีเหี้ยให้ตายกูจะเอาไปให้โยมแกงจะได้บอกว่าเนี่ยช่วยแกงให้ทีเพราะหิวเลยอยากกินเหี้ยน่ะเพราะไปติดใจรสกินหัวโผล่ของมันไม่เกิดอะไรนะภาวนาเป็นพอกินเหี้ยภาวนาไม่ได้เลยหิวแต่เหี้ยอย่างเดียวคนที่สุดก็เอากระบองมาไว้ข้างหลังท่านเฮียพญาเฮียจงเจริญนะคำมาใกล้ๆเดี๋ยวสิพระเฮียเมื่อก่อนเขาสนิทกับฤาษีไงรู้ว่าฤาษีเนี่ยไม่มีพิษภัยแต่พอวันนั้นมา
กลิ่นเหี้ยมันเข้ามาตัวจมูกตัวเองเอ้ยดูสีนี่ทำไมมีกลิ่นอะไรแปลกเลยคลานออกไปไกลๆไปชะงกอยู่ไกลๆไปไหว้อยู่ไกลฤาษีก็แหมกูก็จะเอามึงนั้นทำไมรู้จังก็ไปสงบกึกๆอยู่ไกลเอ๊ะไม่ยอมเข้ามาเพราะกลิ่นเหี้ยมันเข้าไปหากินแล้วมันเข้าไปหาเขาได้กลิ่นเขากลัวเลยออกไปไกลเรียกเขามาใกล้ก็ไม่มาก็กระบองเขี้ยงเลยเหี้ยเขารัดเขารู้ตัวอยู่แล้วก็หลบเลยรู้เขาบอกเลยท่านเป็นคนเลวเป็นคนเลวมีศีลแต่มาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะโพธนาบอกชาวบ้านให้รู้ว่าท่านเป็นคนเลวไปจะให้พ้นพ้นสุดฤาษีนั้นอยู่ไม่ได้เลยนะไปเลยไปเพราะเฮียไม่ยอมรับกลับมาเกิดเป็นขายมทายสิพระเฮียน่ะเฮียเป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าเคยเป็นเฮียนะแต่มีปัญญาคนที่จะกินเฮียนั้นคือใครฤาษีคือเทวทัตมาชาติสุดท้ายจึงได้มาฆ่าพุทธเจ้าไงท่านบอกคนยุคนี้มันก็มีคนเหี้ยๆมันก็มีที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าเพื่อนเนี่ยหลอกลวงไงมันเยอะอยู่นี้คนเยอะๆเลยแต่เหี้ยนั้นกลับดีกว่าคนดีกว่าฤาษีฉลาดกว่าถือศีลสร้างบารมีเนี่ยพุทธเจ้าบอกอานนท์บางทีคนมันก็ปิดไว้ซึ่งความไม่ดีพอมารู้แล้วที่ไหนได้มันกลายเป็นคนร้ายไปฉะนั้นถึงว่าคนเราต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจที่จะให้คนอื่นบ้างคนเราต้องหัดให้กับพ่อแม่ก่อนดูคนให้กับพ่อแม่แล้วก็ให้คนอื่นบางคนนี่มีคนหนึ่งอาตมาไปเจอเขาเป็นหัวหน้าอยู่ที่แม่เมาะเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนี่คงจะปลดเกษียณแล้วอาตมาเดินทุดงมาผ่านมาปักกดที่นั่นเขามาใส่บาตรอาตมาธรรมดาพวกหัวหน้าระดับผู้ใหญ่จะไม่ใส่บาตรใช่ไหมแต่คนนี้เป็นผู้อำนวยการเป็นผอ.ใหญ่ที่แม่เมาะออกมาใส่บาตรมาเห็นพระทุดงมาใส่บาตรเลยถามโยมทำไมมาใส่บาตรผมใส่มาตั้งแต่เล็กเลยผมต้องทำบุญทุกวันผมต้องทำบุญเพราะแม่ผมแม่กับยายผมผ่าทำมาตั้งเล็กก่อนจะไปโรงเรียนต้องใส่บาตรก่อนผมเลยติดทุกวันเนี่ยไม่ได้ทำบุญไม่ได้เลยจะมาเป็นผอ.ก็ต้องหาวัดทำบุญอ้าวนิสัยนี่ต้องสร้างมาแต่เล็กเลยโยมบอกผมนี่ต้องเรื่องบุญทานเนี่ยผมต้องทำนี่ผมไปช่วยทุกวัดเลยนะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมมีทางช่วยผมทำมันเป็นนิสัยซะแล้วว่างั้นนี่จากพ่อแม่สอนมาแต่เล็กให้ใส่บาตรแค่นั้นเองแต่กายแค่ใส่บาตรพอไปเป็นผอ.มีบารมีก็สามารถจะไปสร้างโน่นสร้างนี่ขนโน่นขนนี่ไปถวายวัดมีโอกาสได้สร้างบารมีเยอะกว่าตอนที่ใส่บาตรได้จากพ่อแม่สอนมาแต่เล็กแต่ดีไหมดีก็ไปขนเฮโรอีนมาดีก็ไปขนกัญชามาดีไปขนยาม้ามาติดคุกอ่ะโทษประหารทั้งนั้นเลยลูกเราตอนเล็กๆไม่ได้สอนให้ใส่บาตรใช่ไหมสอนให้ไปขโมยเขาใช่ไหม มันไม่ได้ใส่บาตรมันก็ไปผิดสิมันก็ไปขนของพวกนี้มาก็ต้องติดคุกถูกโทษประหารนี่คือการเดินทางผิดอันนี้บวชแล้วเลยร้องกลับบ้านกันอย่างไงเดี๋ยวอีกนั่นแหละวันที่เท่าไรนะจะร้องกลับบ้านใกล้จะไปนะที่8ที่9นะถ้าคนไหนผ่านนะผ่านวันที่8ที่9ที่จะเดินทางแก่วัดสังฆทานได้พวกนั้นจะอยู่ได้เดือนหนึ่งขั้นวิกฤตนี่คือวันที่จะเดินทางวันนั้นจะมีพวกร้องไห้กลับบ้านกันมีไอ้ที่ไปได้ก็ถือว่ารอดไปแล้วรอดบ่วงมารไปแล้วไปแล้วคราวนี้ไปอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วก็จะกลับมาด้วยความรู้ความฉลาดจากมีเหตุมีผลแล้วคราวนี้แต่พวกที่ร้องไห้กลับบ้านนี่งอแงต่อไปแต่ก็ยังดียังมีนิสัย
ก็ถือว่ายังดีโยมเราก็ต้องให้โอกาสเขาแล้วก็สร้างโอกาสให้เขาเพราะเรารักเขาเป็นห่วงอนาคตเขาเพราะเด็กพวกนี้ต่อไปจะเป็นผู้นำของโลกเป็นผู้นำของสังคมถ้าพ่อแม่นำดีลูกหลานก็ดีถ้าพ่อนำไม่ดีสังคมก็เสียมันไม่ได้ไปโทษเด็กได้ต้องโทษพวกเราอย่างที่พระโยมเอามาบวชเนี่ยคือต้องการสร้างสังคมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจากศีลธรรมก็จะได้ส่วนหนึ่งถือจะไม่ได้ทั้งประเทศแต่จริงมันต้องเป็นทั้งประเทศเลยอย่างนี้ต้องจัดบวชทั้งประเทศทุกวัดจะต้องทำพ่อแม่ทุกคนจะต้องทำหนึ่งเดือนต้องเอาโอกาสให้ลูกนี้อาตมาก็มีทางเลือกสองทางอาตมาก็จ้างครูฝรั่งมาสอนด้วยคอร์สซัมเมอร์คอร์สหนึ่งเดือนที่เขาใหญ่ปีที่แล้วก็มาสอนแต่เด็กไปไม่มากเพราะอาตมายังไม่มีเครื่องรองรับเราต้องเลี้ยงฟรีกินฟรีแล้วต้องส่งตั๋วเครื่องบินให้ครูมาจากอังกฤษด้วยส่งตั๋วไปกลับปีนี้อาตมาจะทำมหาวิทยาลัยเขาก็มีข้อแม้เยอะเลยพ่อเขาให้อาตมาเขียนโปรเจกต์ว่าจะเอาลูกเขามาลูกสาวเขามาเนี่ยให้เงินเดือนเท่าไรทำยังไงไงต้องเขียนโปรเจกต์ไปเขาเขาจะมาสอนให้เราอาตมาอยากทำมหาวิทยาลัยประเภทที่ไม่ต้องเสียตังค์เรียนฟรียันจบด็อกเตอร์เลยไอ้คนไหนเรียนดีก็ส่งไปเรียนจบอินเดียไปทำอะไรไมโครชิปไมโครซอฟต์อะไรนั่นแหละใช่ไหมทีนี้มันขายฝรั่งนะอินเดียมันรวยกว่าเราแล้วนะเด็กเขาฉลาดอาตมาก็อยากมีโรงเรียนแบบอย่างว่าทำยังไงจะหาครูศีลธรรมมาสอนแล้วให้เด็กเรียนแบบฟรีหมดเลยไม่ต้องไปแย่งเข้าโรงเรียนกันไม่มีแปะเจี๊ยะด้วยเอาแต่เด็กคนจนๆคนรวยไม่ต้องไปอยู่โรงเรียนมีชื่อเสียงเอาลูกคนจนมาเรียนที่ไม่มีโอกาสเรียนสื่อเอามาเรียนให้หมดเลยรับลูกคนจนหมดเลยเอามาบวชเนรมันก็ไม่บวชใช่ไหมบวชแค่7วันมันก็ร้องไห้สึกเนี่ยเดือนนึงก็ไปแล้วเราให้เรียนอย่างนี้เลยแล้วเอาศีลธรรมควบคู่ไปเรื่อยๆสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเป็นฤาษีพระแล้วเรียนจบไปมันจะได้เอามาใช้กับศาสนาได้จบแล้ว4ปีแกต้องมาเป็นคนวัดทำงานให้ศาสนา4ปีไม่เอาอะไรเลยยังน้อยมีศีล5ไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามีครูทุกคนเป็นงั้นลูกศิษย์ทุกคนเป็นงั้นวันพระ8ค่ำ15ค่ำลองมาถืออุโบสถกันสักวันนึงอดข้าวเย็นกันดูสิเป็นยังไงด็อกเตอร์ลองมาอดข้าวเย็นกันดูสิด็อกเตอร์ลองมาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันดูสิเอามาเผยแพร่อย่างนี้ดูไหมสิจะเป็นยังไงให้ด็อกเตอร์พูดธรรมะดูสิเป็นไงดีไปคุยโม้อวดงั้นน่ะทำให้คนคิดว่าด็อกเตอร์นั่นคือคนถูกต้องใช่ไหมมันน่าจะมีสังคมทางเลือกนะโยมนะเหมือนตมาทำวิทยุเนี่ยตมาเป็นวิทยุทางเลือกไม่เปิดเพลงทางโลกเปิดแต่ธรรมะตั้งแต่ตีสามยันเที่ยงคืนเป็นวิทยุทางเลือกเพื่อคนแก่คนเฒ่าจะได้ฟังธรรมะไม่ได้ไปบอกบุญเลี้ยอะไรเลยทำเลยเนี่ยตมาขออีก3ล้านตมาจะทำให้ดังตังกว่านี้จะเปิดให้ทั่วภาคกลางวินพินยุทางเลือกโหมีแต่เพลงกันทั้งนั้นเลยวิทยุชุมชนนะโยมไอ้เพลงเดิมก็ฟังอยู่นั่นเห็นได้อะไรสักอย่างฟังมันก็โง่เหมือนเดิมนั่นแหละไอ้คนร้องก็โง่คนฟังก็โง่ไม่ฉลาดทั้งจริงเป็นหนี้เป็นสินเขาจะล้มละลายอยู่แหละใช่ไหมฟังธรรมะบ้างสิจะได้สงบใจชีวิตคนจะอยู่ถึง100ปีนะโยมเดี๋ยวก็ตายจะสร้างอะไรนักหนาใช่ไหมคุณจะเอาอะไรไปได้คุณมีสัก100ล้านแสนล้านคุณก็ตายตายก็เน่าเหม็นใช่ไหมได้ไปแค่ลงเดียววิเศษอะไรคนเราอะถ้าไม่คิดถึงธรรมะแล้วมันโง่เลยนะรวยแค่ไหนก็ตายใหญ่แค่ไหนก็ตายแต่นั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่กลัวตายไม่กลัวอดไม่กลัวจนพวกเรานี่ยังกลัวอดกลัวจนกลัวตายกลัวเจ็บกลัวพัดพรากจากของรักกลัวไปหมดในทุกวันเนี่ยอยู่ด้วยความกลัวมันก็เป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งนะอ่อนๆแต่นั้นถึงว่าสังคมนี้ต้องฟื้นฟูขึ้นมาให้ได้จากลูกหลานแล้วนี่เนี่ย
ก็ต้องนำพาพวกเราผู้ใหญ่ต้องมาก่อนมานอนวัดก่อนมาถืออุโบสถก่อนเหมือนพ่อแม่สุวรรณสามถืออุโบสถแล้วถึงได้ลูกดีผัวเมียถืออุโบสถได้ลูกออกมาดีเลยลูกสุดยอดเลยอุโบสถนี้ทำให้เกิดลูกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถืออุโบสถกลางเดือนแล้วจะเป็นเจ้าจักรพรรดิแสดงว่าศีล5ศีล8อุโบสถเนี่ยจะเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าจักรพรรดินะบรมจักรพรรดิเนี่ยที่จะเป็นบรมจักรพรรดิเนี่ยวันที่จักแก้วมาแก้วคุณพลแก้วคุณนางแก้วคุณคังแก้วจะเกิดเนี่ยต้องถือศีลอุโบสถกลางเดือนพอสมาทานศีลอุโบสถแล้วสมบัติอันนี้จึงจะเกิดแสดงสมบัติพวกนี้คู่บุญคนมีศีลอุโบสถนะตอนนั้นโยมอยากจะได้ลูกดีได้บ้านดีได้หลานดีได้ภรรยาสามีถืออุโบสถกึ่งเดือนบ้างธรรมบันดาลจะเกิดขึ้นทุกวันนี้เราไม่เอาศีลธรรมมันจะได้ใครดีก็ได้คนมาทะเลาะกับเราได้ผัวก็ผัวขี้หึงผัวขี้โกรธผัวงอแงได้เมียก็เมียขี้หึงเมียขี้โกรธปากร้ายใจร้ายได้ลูกมาก็ลูกร้ายกว่าเก่าสังคมนี้จะอยู่ทำไมต้องได้ผัวดีเมียดีไม่ขี้หึงไม่ขี้โกรธไม่งอแงได้ลูกดีว่านอนสอนง่ายสังคมนี้น่าอยู่วิธีเรียกก็ต้องเอาศีลธรรมโยมทางเรื่องมีทางเดียวศีล5ศีล8ถือศีลปฏิบัติธรรมนี่ทางเลือกของความสังคมที่จะสงบสุขต่อไปเลือกอย่างอื่นไม่สำเร็จให้มีโทรทัศน์รุ่นใหม่เท่าไรมีโทรศัพท์รุ่นใหม่เท่าไรมีอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่เท่าไรมีอะไรคอมพิวเตอร์ใหม่มันยิ่งวุ่นวายมากเท่านั้นยิ่งทำให้ครอบครัวเดือดร้อนมากเท่านั้นดังนั้นเราอย่าเข้าใจพุทธศาสนาคาดเคลื่อนไปจากความดีของพระพุทธเจ้าสอนต้องเอากลับมาคืนมาให้พวกเราให้ครอบครัวพวกเราได้รับผลนะก็ขอฝากไว้วันนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงมีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเถิดต่อไปจะไม่บอกบุญและโยมจะทำเงียบเลิกบอกบุญเพราะว่าพอแล้วอันนี้บอกเพราะว่าครัวโยมไม่ได้ทำบุญต่อไปทำอะไรเราจะทำเลยไม่บอกแหละเดี๋ยวสร้างโบสถ์ยโสธรเสร็จก็ไม่บอกแหละก็ใครจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ต้องบอกจะทำเป็นมูลนิธิไปไม่ต้องบอกบุญเก็บตู้หมดต่อไปเก็บตู้หมดเก็บตู้ทำเป็นมูลนิธิไม่บอกบุญใครมาให้นั่งสมาธิให้หมดนะดีไหมเลิกบอกบุญแหละบอกกรรมฐานอย่างเดียวเดี๋ยวทุบตู้หมดเลยทำคนเดียวนี่นึกในใจนะเดี๋ยวตมาจะเลิกบอกละเก็บมาเลยเก็บตู้หมดทำมูลนิธิไว้ช่วยสังคมอย่างเดียวจะไปไหนก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปใครเข้าใจก็ไปไม่เข้าใจก็ไม่บอกกันคือบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนบอกโอ้วัดตั้งทานบอกบุญกันจังเลยไม่อยากไปแล้วตอนนี้ไม่บอกดูที่จะมาไหมนะคนหนึ่งมันบอกกับแม่ผมไม่ทำบุญหรอกสร้างโบสถ์สร้างศาลาผมไม่ทำหรอกแม่ถ้าสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลผมจะไปทำตอนนี้อาตมาพอสร้างโรงพยาบาลให้ไปบอกมันก็ไม่มาทำพอจะสร้างโรงเรียนไปบอกมันก็ไม่มาทำมันโกหกเรามันโกหกแม่มันโดยโกหกเราด้วยบอกไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างศาลาไม่ทำบุญวัด
แต่จะสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลถึงจะทำเพราะไม่ได้ช่วยเสริมสังคมพอจะมาสร้างโรงพยาบาลบอกมันมาทำมันก็ไม่ทำจะสร้างโรงเรียนคนยากจนมันก็ไม่ทำมันหลอกเราอะไอ้พวกนี้มันคุยโม้ไปกันเองมันจะไม่ทำบุญนั่นเองอะโยมมันจะไม่ทำบุญมันก็อ้างว่าผมไม่ทำบุญหรอกวัดผมจะสร้างโรงเรียนแต่โรงพยาบาลเรามีโรงเรียนโรงพยาบาลให้มันทำมันก็ไม่ทำแสดงมันโกหกมันพูดโจมตีคนทำบุญนะมีโรงพยาบาลเขาทำกันห้องละ500,000-300,000 บาทเดียวมันก็ไม่ออกนี่เราสร้างโรงเรียนเด็กยากจนมันก็ไม่ทำได้จะไปเชื่อมาได้ยังไงไอ้คนไม่เข้าวัดทำอะไรนี่เป็นการสร้างบารมีนะโยมนะที่ทำไม่สำเร็จเนี่ยบารมีมันยังไม่พอจะสร้างวัดสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอะไรทั้งนั้นมันเรื่องของการสร้างบารมีโยมถ้าทำเสร็จก็คือบารมีมันเต็มถ้าทำไม่เสร็จก็ต้องบารมียังไม่เต็มอย่าไปท้อถอยโยมบางคนสร้างบ้านไม่เสร็จโยมสร้างบ้านไม่เสร็จมุงไม่เสร็จตายซะก่อนบางทีโดนยึดอย่าท้อถอยโยมล้มแล้วลุกใหม่บารมีเรายังไม่เต็มต้องให้ทานรักษาศีลต่อไปถือบ้านไม่เสร็จอะไรไม่เสร็จวัดไม่เสร็จก็ทำบารมีต่อไปเดี๋ยวก็เสร็จเองอาตมาไปอินเดียคราวนี้ไปเจอคนแขกสดาหยีไปเจอที่พักด้วยกันบอกหลวงพ่อผมคนไปแขกอะผมเนี่ยมาไหว้พระตามพุทธฐานเนี่ยผมพาเพื่อนมาไหว้พระผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไฟไหม้บ้านผมครั้งหนึ่งหมดตัวเลยผมนึกว่าผมจนแล้วบอกกับแม่บอกไม่ต้องทำบุญแล้วแม่ไฟไหม้บ้านแม่บอกอย่าท้อนะลูกอย่าท้อลูกลุกขึ้นมาใหม่ก็บอกแกก็ทำกินอีกทำครั้งที่สองไหม้อีกไหม้หมดเลยบอกโอ้ไอ้ไหม้ครั้งเดียวก็พอสู้ไหม้ครั้งที่สองภรรยากับแม่บอกสู้ลูกครั้งที่สามก็ยืนได้ทุกวันนี้บอกยืนนี่สบายแล้วพาโยมไปเที่ยวทำบุญอย่างเดียวบอกทุกวันนี้ทำบุญกันอย่างเดียวไปทอดกระถิ่นทอดป่าไปสร้างกุศลบอกว่าชีวิตนี่ถ้าท้อถอยแม่น่ะแพ้เลยไม่บ้านครั้งหนึ่งก็ยังไม่ท้อที่สองก็ยังไม่ท้อลุกขึ้นมาสู้บอกเออเนี่ยบอกผมเชื่อนะว่าบุญเนี่ยมีจริงทำดีก็ต้องได้ดีผมไม่ไปโกงใครไม่ไปเบียดเบียนใครผมตั้งใจทำมาหากินผมคิดว่าความดีนี้ต้องช่วยผมที่สุดก็อยู่ได้เป็นแต่เป็นคนอินเดียเกิดในเมืองไทยอ่ะดูแล้วก็เหมือนแขกแต่ก็ใจเขาเป็นคนพุทธคนไทยล้มละลุกจะบอกก็เชื่อเลยทุกวันนี้ไปไหว้พุทธฐานพาคนทำบุญอย่างเดียวคนมาเจอชีวิตอย่างนี้เขาสู้ได้ถ้าคนไม่เคยเจอนึกว่าโอ้ยหมดตัวแล้วเลิกทีดังนั้นต้องสร้างบารมีโยมที่ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยทำไม่สำเร็จมาก่อนแต่ที่สุดพระพุทธเจ้าก็สำเร็จชาติสุดท้ายท่านเคยบวชบอกบวชเป็นฤาษีพุทธเจ้าบอกบวช7ครั้งศึก7ครั้งบารมีท่านไม่เต็มบารมีท่านไม่เต็มบอกมีฤาษีตนหนึ่งมีพระองค์หนึ่งพอมาบวชพระพุทธเจ้าพอบวชไปจีวรร้อนศึกไปทำนาไปทำไร่เบื่อมาบวชอีก7ครั้งพระทั้งหลายก็ลือกันบอกพระองค์ก็พุทธเจ้ามาถึงพุทธเจ้าบอกทำไมพระองค์นี้แปลกบวชตั้ง7ครั้งศึกตั้ง7ครั้งมันน่าเบื่อบอกอานนท์เราเมื่อชาติก่อนเราก็เคยเป็นฤาษีมาเราทำไร่เราเป็นคนจนมีเสียมมีจอบอยู่เล่มเดียวพุทธเจ้าเคยเป็นคนจนนะมีจอบอยู่เล่มเดียวทำไปเหนื่อยโอ้ไปบวชเป็นฤาษีดีกว่าสบายดีไม่ต้องทำมาหากินพอไปบวชเป็นฤาษีสักพักหนึ่งใจมันฟุ้งซ่านเอ๊ะกูไปทำไร่กินเองดีกว่าไปอยู่กับโลกดีกว่าจะมีกินกันนี้ก็ไปเอาจอบที่ซ่อนไว้น่ะทำกินอีกทำไปเบื่อก็มาบวชอีก7ครั้งเลยพอครั้งที่7อ๋อไอ้จอบเล่มนี้เองมันทำให้เราสึกอยู่เรื่อยเลยจับโยนลงน้ำไปเลยกูไม่ไปแล้วพอจับโยนลงน้ำตูมได้นะน้ำมันบานกระจายก็น้ำจิตท่านเป็นสมาธิเลยได้กสิณน้ำเลย
พอได้กสิณน้ำท่านก็เจริญฌานเป็นฌานได้ฌานเลยเป็นฤาษีได้ฌานตายไปก็เป็นพระพรหมเลยบอกท่านเป็นเสวยเป็นพรหมชาติอยู่นานเป็นพรหมอยู่นานจึงมีความสุขท่านบอกว่าบารมีไม่เต็มเนี่ยมันทำอะไรไม่สำเร็จอ่ะบทศึกๆก็เอาใจครั้งก็เอาฉะนั้นคนเราเนี่ยบารมียังไม่เต็มมันจะต้องลำบากก่อนนะอย่าท้อถอยศีลทานภาวนายังไม่เต็มอุโบสถยังไม่เต็มศีล5ยังไม่เต็มต้องสร้างให้เต็มมันยังอภัพอยู่อย่าท้อถอยกับชีวิตเราวาสนาเราพอเต็มแล้วโอ้โหชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้คนวิ่งตามเกลียวเลยดูสิคนมีบารมีใช่มั้ยใครก็จะให้อาตมาดูโทรทัศน์ยมนึกธรรมะมั้ยเวลาเขามาถวายอะไรพระเทพอ่ะถวายได้รวงใช่มั้ยนั่นน่ะบุญนะมากันทั่วไปเลยทูล 9เขามีบุญนะดูสิเรานี่หาตับตายนะไม่พอใช้แต่ท่านบุญของท่านพอแล้วทูล9คนละ5ล้านคนละ10ล้าน30ล้านคนอยากจะให้ท่านให้ท่านกับพระยังไม่ให้ไม่อยากให้เลยนี่บุญของท่านสร้างมาพอเนี่ยบารมีเต็มโยมดูโทรทัศน์ดอกพิษเรื่องบุญดูสิเวลารายการอะไรราชสำนักออกมานั่นแหละบุญของเขารับฉะนั้นทุกคนมันมีบุญมาเกิดแต่ต่างกันเท่านั้นเองเหมือนอย่างคำประกวดนางงามโยมดูไหมแต่มาไม่ได้ดูนะแต่มาไม่ดูนะที่พูดไม่ได้ดูนะปัตตมาไม่ชอบดูว่าเมื่อไรมันก็สู้เขาไม่ได้จริงสาวไทยก็เลยไม่ดูมันประกวดเมื่อไรก็สู้ฝรั่งไม่ได้ไอ้เด็กคนขับรถมาเล่าบอกลุงพ่อเมื่อคืนนี่นางสาวไทยคนนั้นผมเห็นปุ๊บผมว่ามันต้องได้เลยว่าไหมมันมีไฝเสน่ห์ตรงนี้เหมือนกันแต่เราไม่ดูบอกผมก็เชียวมันต้องได้มันตอบฉลาดมันเอาธรรมะตอบเขาถามเนี่ยมันบอกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องเด็กเยาวชนของชาติที่เสพติดมันพูดบอกต้องเอาศีล5พ่อแม่ต้องมีศีล5ต้องสอนศีล5จึงจะแก้ปัญหาสังคมได้นางงามคนนี้บอกเขาถูกสั่งสอนมาอย่างนี้เลยได้เป็นนางงามเลยเมื่อคืนนี้แต่จะมาไม่ได้ดูนะเด็กมันดูเล่าให้ฟังพวกโยมดูเปล่าดูแต่ไม่เอาเป็นธรรมะใช่ไหมเป็นธรรมะไหมแสดงว่าเขามีบุญเขาทำมาแต่ชาติก่อนใครก็สู้บุญเขาไม่ได้ถ้าไม่มีบุญไม่เป็นต้องเชื่อเรื่องบุญนะโยมนะเชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเองบางคนเนี่ยตัวดำปื๋อยังไม่ได้เป็นนางงามจักรวาลเลยดูมันมีบุญนะตัวดำเลยเป็นนางงามมันน่าจะเป็นคนใช้ด้วยซ้ำไปมันเป็นนางงามดูสิมันมีบุญนะดังนั้นต้องเชื่อเรื่องบุญวาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อว่าผลกรรมที่ทำทั้งหมดเนี่ยมาให้ผลเราในการเป็นมนุษย์จะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นคนปากแหว่งทำไมปากแหว่งมันทำกรรมไว้คนหน้าตาดีทำไมหน้าตาดีมันทำบุญไว้คนโง่ก็ทำบุญไว้คนฉลาดก็ทำบุญไว้มันมีที่มาที่ไปนะของพวกนี้อย่าคิดว่าเกิดกันมาตามเผ่าพันธุ์ไม่ใช่มันต้องมีกรรมจำแนกมาดังนั้นก็ให้สร้างทานศีลภาวนานะจะมาสงสารพวกนั้นสงสารที่เกิดผิดนะนี่ขึ้นรถไปนะเจอไอ้พวกนั้นนะพวกแต๋วอ่ะตัวมันใหญ่อย่างหมูเลยอ่ะน่าสงสารมันก็ไม่สวยเนาะแล้วก็ทาปากแก้มปากแดงเลยมันเป็นผู้หญิงอ่ะแต่ใจตัวมันเป็นผู้ชายเขามีกรรมอ่ะเขาก็เลยเลือกที่เกิดไม่ได้เขาก็ต้องมาเป็นกระเทยอย่างเงี้ยนึกเมื่อไรมันจะพ้นทุกตรงนี้เนาะทุกตลอดชีวิตเลยนั่นต้องเข้าวัดนะพวกนั้นจะไปเป็นแต๋วต่อไปต้องมาถือศีล8ถือศีลอุโบสถจะพ้นกรรมบวชพระก็ไม่ได้เพราะคิดว่าพระเป็นแฟนอีกพระรอมาทุกองค์อีกต้องมาถือศีลอุโบสถถ้าจึงจะพ้นกรรมไปทางโลกยังมีกรรมใหญ่เลยพวกแต๋วพวกตู๊ดพวกทอมทั้งหลายต้องแก้ด้วยศีลอุโบสถอย่างเดียว
เป็นทุนอะไรฝนหลวงนะทำบุญด้วยฝนหลวงเมืองไทยจะไม่แรงรวบรวมเงินสักก้อนเนี่ยทำบุญแล้วก็ไปถวายในหลวงกันแล้วจะได้เอาไปซื้ออะไรนะซื้อเคมีทำฝนหลวงโคราชแต่ถ้ามาไปอยู่เนี่ยแรงร้อนมากเลยทุกปีไม่ร้อนพอได้ฝนหลวงปีนี้ชุ่มชื้นเลยเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำบุญตั้งทุนทำฝนหลวงกันกันภัยแล้งไฟก็จะไม่ไหม้ป่าแล้วก็จะเอาทุนส่วนหนึ่งไปรักษาโรคหัวใจเปลี่ยนหัวใจกับดวงตา3อย่างสำคัญนะหัวใจและดวงตาแล้วก็ภัยแล้งจะได้ช่วยสังคมนี้แบ่งเบาภาระในหลวงท่านนะในหลวงท่านทำให้ฝนตกนี่บารมีในหลวงนะถ้าไม่มีบารมีในหลวงนี่แรงไปอีกเป็นเดือนเลยนะนี่ถ้ามาไปอ่างทองฝนก็ตกไปที่ไหนก็ตกมาเลยเนี่ยเนี่ยบุญบารมีหลวงเราต้องหาทุนก้อนหนึ่งไปสนับสนุนถือจะไม่มากแต่เราให้กำลังใจท่านทำเอาเงินมารวมเป็นทำเป็นฝนหลวงกันแต่บ้านเราจะได้ไม่แรงไฟจะได้ไม่ไหม้ภูเขาจะได้อยู่ในเรียงร่มเย็นดีไหมโยมนะจะตั้งทุนฝนหลวงกันภัยแรงเปลี่ยนดวงตาเปลี่ยนหัวใจ3ทุนเราจะได้ไม่มีโรคไปให้กาชาติ2รายการรายการ1ฝนหลวงนี่คิดมาหลายวันแล้วนะมีมาบอกโยมไม่ต้องทำมากทำด้วยใจทำด้วยใจขอให้ทุกคนคิดจะทำก็แล้วกันไม่มีเงินก็ทำได้แล้วต่อมามานึกน่าจะสนับสนุนในหลวงต้องนานแล้วเนาะบ้านเมืองจะได้ไม่แรงทำไมพวกเรานิ่งเฉยกันนะปล่อยท่านทำอยู่คนเดียวเองเออเดือดร้อนจึงให้คิดน่ะปีนี้เดือดร้อนมากต่อมาคิดเลยพวกเราต้องรวมเงินก้อนหนึ่งไปช่วยกำจัดภัยแรงกันถวายในหลวงกันแล้วก็ช่วยให้คนได้ดวงตาช่วยบริจาคดวงตากับหัวใจคนจนเขามีได้มีโอกาส